ปิดก็ได้ครับจะมาปิดก็ได้จะเพิ่มเสียงที่มอนิเตอร์อีกวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะไปกันยังไงหากลุงไม่มาแล้วไซใครล่ะจะมาจ่อที่ไหนต่อสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประเชียร์ชีวิตเพียงแค่คิดก็ตามเกิดตามมีเนาะวันนี้โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะแฉะหมดแล้วนะแฉะให้หมดน้ำฟ้าน้ำฝนเอาตื่นขึ้นมารู้ข่าวคราวน้ำเยอะก็ดีมีน้ำยังดีกว่าไม่มีนะแต่ว่าทำไมมีที่นั่งกล่าวก็เมื่อวานนี้คืนที่ผ่านมาก็พอสมควรแต่วันนี้แต่เช้ายังป๋องแป๋งป๋องแป๋งก๋องแข็งก๋องแข็งหยดจากหลังคาตุ๋งติ๋งตุ๋งติ๋งไม่ถึงกระเทพืชพราจืดจาดเมื่อวานเนี่ยนะว่าแล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่ลุงไปฮอกไกโดบรรยากาศที่ไปฮอกไกโดเนี่ยกับบรรยากาศที่ไปรัสเซียเนี่ยแล้วถือโอกาสเล่าให้ฟังกันลึกๆนิดนึงครับผมบรรยากาศที่ไปฮอกไกโดไม่ทราบปีไหนผมเป็นคนที่ไม่จำจริงอ่ะแล้วมาแล้วไปจริงๆนะวันนั้นได้ยินข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่นเขามีข่าวคราวมาบอกว่าหิมะตกในปีนั้นนะเขาบอกว่าจะหนักหนาสาหัสกันในรอบ40ปีพอลุงได้ยินปุ๊บภายใน7วันดำเนินการไปเลยไม่ฟังเสียง AM FM เลยนะไปกันแบบโดดๆนี่นะครับไปกันแบบไม่มีปีไม่มีคลุยนี่นะครับนะติดต่อนะตั๋วเครื่องบินพอดีญี่ปุ่นเขาไม่สตริกเรื่องของวีซ่าใช่ไหมล่ะใครจะเข้าจะออกก็ขอให้อยู่ภายใน15วันหรือ1เดือนไม่ทราบนะไปแล้วก็เรียบกลับกันแล้วกันก็ไปภารกิจตรงเนี้ยด้วยอะไรด้วยสำนึกหรือว่าด้วยแต่บอกว่าเป็นความอยากไหมมันไม่ใช่เพราะถ้าหาว่าเขาไม่มาเข้าหูมันก็ไม่มีความอยากแต่เวลาข่าวมันมาเข้าหูปุ๊บมันเข้าสู่กระบวนการของการคิดพิจารณาว่าแล้วมันเกิดความเข้มข้นเฮ้ยไปวะนี่ก็เลยตัดสินใจไปทีนี้ถามว่าเราใช้เทคโนโลยีขนาดไหนอย่างไรในการที่จะมาตรวจสอบว่าหิมะมันอยู่หรือมันไปขณะที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีพวกเราชาวคณะหนึ่งในคณะทำงานก็มีความเก่งมีความสามารถทางด้านการใช้สื่อสารตรงนี้นะมันก็เลยคล่องตัวนะครับจะไปไหนมาไหนก็คล่องตัว
ว่าแล้วก็ตรวจสอบทางด้านอุตุนิยมวิทยาเขาผ่านจอตลอดนะครับปรากฏว่าเขาก็จะมีสีให้ดูเนาะฮอกไกโดนี่มันสีแดงสีแดงว่าอันตรายถ้าหากว่าเป็นการประกาศก็ถึงขั้นระดับ4ระดับ5วันหนักไม่รู้มันแดงตรงไหนเราไปที่นั่นนะวันนั้นมันแดงที่ฮอกไกโดก็อยู่ฮอกไกโดนี่มันจะเป็น2หรือ3คืนเนี่ยนะจำไม่ได้สักทีเดียว 2-3 วันพอเวลาเห็นท่าเฮ้ยมันเปลี่ยนสีแล้วเว้ยเห็นไหมดูแค่ตรงนี้นะฮะไม่ดูที่อื่นใดเลยมันเปลี่ยนสีจากแดงมันเป็นเหลืองจากเหลืองแล้วมันก็จะเริ่มมาเป็นค่อนข้างจะเขียวแล้วเนี่ยก็เลยเคลื่อนย้ายมันไปแดงที่อื่นเลยครับเอาละสิงานเนี่ยพอไปแดงที่อื่นทำไงต่อมันมาทางเกาะใต้เนี่ยเกาะกลางเกาะใต้แปลว่าไล่ตามสีนะไล่ตามไอ้หิมะมันก็ได้ผลจริงๆอ่ะตั้งแต่ฮอกไกโดถึงฮิโรนางาซากิทำลายลูกเป็นคนที่ไม อะไรคืออะไรทดลองอะไรก็เชื่อว่าในเป็นการทดลองในสิ่งที่ลุงมีอยู่กันแล้วกันแล้วมันก็ได้ผลตามนั้นแทนที่มันจะสูญเสียหายกันเยอะแยะเนาะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเสียหายกันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นทางการนะก็เลยเป็นประสบการณ์บันทึกไว้ว่าเราทำได้วะเงี้ยใช่ไหมล่ะคำว่าการทำได้อย่างนี้ถามว่าไปอวดอ้างกับใครทีเนี้ยก็ไม่มี เพราะฉะนั้นมันก็เก็บเอาไว้ใส่ในกระเป๋าแล้วประสบการณ์ใช่ไหมครับเราทำเราก็ได้เราทำเราก็รู้เพราะเรารู้ว่าจะทำอะไรแต่ทำยังไงมันก็เกิดผลตามที่ว่านี้นะครับสิ่งที่ชัดๆนะฮะในขณะที่อยู่ที่ฮอกไกโดสถานที่ที่ไปยืนถ่ายทำอยู่ตรงนั้น พอเวลาหิมะมันลงมาแล้วมันเต็มปื้ดไปหมดมันมองไม่เห็นจากตัวเราเลยแค่10เมตร20เมตรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วครับน่ะ10 20เมตรมองไม่เห็นอะไรแล้วครับโอ้โหมันลงทีเนี่ยโอเคนะมันคลุมไปหมด360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบแล้วครับนะในการปฏิบัติการของลุงก็ใช้หลักง่ายๆไม่มีอะไรเลยหลักของลุงเป็นหลักที่ง่ายที่สุดแล้วในโลก In the world of Thailand as far down is นะ is ลุงออกก็แล้วis ลุงออกลุงออกมันง่ายจริงไม่มีอะไรง่ายไปกว่าลุงออกบ้านคว้าอะไรได้ได้หมดประมาณนั้นครับคว้าอะไรได้เป็นได้หมดมีแค่นี้โยมมีแค่นี้จริงครับทีนี้แล้วก็สายเข้าไปโดยรอบนะฮะ360องศาตั้งแนวตั้งแนวราบประมาณสักไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะมันมองออกจากตัวไปไม่เกิน15เมตร20เมตรมันมองไม่เห็นอะไรแล้วครับมันมีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่ห่างจากจุดศูนย์กลางขณะปฏิบัติการนะครับบ่เริ่มเทิมเลยห่างจาก
จุดศูนย์กลางประมาณไม่น่าจะเกิน1กิโลเมตรนะครับนะใส่เข้าไปแบบนี้ครับมีแค่นี้จริงๆไม่มี4 5อะไรเลยนะครับนะหมุนไปรอบตัวประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ถึงดีประมาณนั้นนะมองเห็นตึกเขาให้ตรงนี้มองเห็นอาคารเขาให้นะยังไม่พอยังมองไกลไว้อีกเป็น10กิโลเมตรทีเนี้ยไปเห็นลานสเก็ตที่เขาเล่นสเก็ตกันที่ฮอกไกโดอ๋อเขาไปเล่นสเก็ตกันฮอกไกโดตรงนั้นเหรอตรงนั้นเพิ่งได้รู้แต่ห่างจากจุดที่ยืนอยู่น่าจะเป็นประมาณเกินกว่า10กิโลเมตรกันแล้วกันเพราะมันอยู่ที่สูงนะเราอยู่ที่สูงลานสเก็ตอยู่ที่สูงเหมือนกันแต่ดูในพื้นราบแล้วมันก็ไม่มีคำแปลวัดได้หรอกเพราะลุงเวลาไปคราวนั้นก็ใช่ว่าจะไปรู้พื้นที่ราบที่ไหนแล้วก็ไปตาม GPS ก็แล้วกันนะไปตามเทคโนโลยีเขาประสบการณ์ตรงคราวนั้นก็เลยได้รู้ว่านั่นสามารถที่จะสลายหิมะได้สลายเมฆหยุดหิมะสลายหิมะกันแล้วกันก็ทำได้ความมั่นใจตรงนั้นก็เกิดขึ้นต่อมาก็มาได้ทราบข่าวที่อะไรนะตั้งใจจะไปดูแสงเหนือขั้วโลกเหนือประเทศไหนที่พอเหมาะพอควรที่จะไปได้ก็ทั้งนอร์เวย์ทั้งอะไรต่างก็เลยมาติดใจคำว่ารัสเซียนะครับทีนี้พอเวลาไปรัสเซียก็ติดต่อทางด้านพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยติดต่อปืดปาดปืดปาดไปก็ได้ความก็เลยเดินทางไปรัสเซียไปอยู่ในจุดที่มันเป็นเมืองหนึ่งมันเป็นเมืองท่องเที่ยวจากจุดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวตรงนี้แหละฮะที่นี่เขาจะมีไปรัสเซียแล้วนะตอนนี้นะทิ้งจากญี่ปุ่นไปเรียบร้อยนะมารัสเซียแล้ว พอว่าอะไรไปรัสเซียก็โหความหนาวเย็นนะถามว่าอะไรมันหนักกว่ากันมองตรงรัสเซียหนาวกว่าเยอะมันหนาวเย็นกว่าเยอะนะครับนะฮะส่วนหนาวเย็นส่วนหนาวเย็นหิมะก็ส่วนหิมะก็เจอหิมะเหมือนกันนั่นแหละครับสเตตเมืองที่ไปเนี่ยย้ำคำว่าเมืองท่องเที่ยวแล้วก่อนไปเที่ยวอะไรมันหนาวเย็นทั้งหมดออกจากอาคารมันก็หนาวไปหมดแล้วเย็นไปหมดแล้วเขาก็มีสิ่งก่อสร้างนู่นนี่นั่นเอามาหลายที่ก็แล้วกันจุดที่เขาดูแสงเหนือแสงใต้จริงๆเนี่ยนะมันห่างจากสถานที่ไปพักประมาณเท่าไหร่150กิโลเมตรหรือ200กิโลเมตรครับมันต้องเดินทางไปอีกไอ้เราก็ไม่ได้ไปที่จุดนั้นหรอกครับใช่ไหมฮะก็ปฏิบัติการอยู่เมืองท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยนะทำอยู่สัก2คืนไปอยู่ที่นั่น2คืนโอ้โหยอมรับไปมีโหดกลางคืนหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นแล้วขึ้นที่สูงทำกันคืนแรกนะฮะไปบนยอดเขาก็เนินเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นปีนเขาขึ้นไปไม่ใช่นะครับเดินตอกแตกตอกแตกเป็นเนินเขาก็ถือว่าจุดสูงอยู่หรอกครับในส่วนนั้นก็ทำแบบเดียวกันนี่แหละครับไม่มีอะไรแบบเดียวเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ก็เหมือนกันเนี่ยแปบแปบแปบอยู่เนี่ยครับคืนแรกไม่ประสบความสำเร็จก็คงมันจะหนาเนาะพอๆกับอะไรนะหลังคาตราช้างหนาแบบนั้นก็เอาไม่อยู่กว่าที่มันจะสลายได้ยอมรับว่าเอาไม่อยู่นะครับตกมามันอยู่คืนที่สองไงพอได้คืนที่สองไปลุยอีกทีหนึ่งลุยคราวนี้ไม่ได้ไปที่จุดเดิมห่างจากจุดเดิมประมาณสัก
ถ้าคิดเป็นทางตรงไม่ใช่เป็นขึ้นเขานะ300เมตรเห็นจะได้ที่นั่นเป็นลานสกีเขาเล่นสกีกันแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ลุยตรงนั้นนะไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงก็รู้ว่าจะถอดใจแล้วนะหมดเพราะว่ามันมองเห็นโดยรอบมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายก่อนจะกลับลงจากจุดที่จะทำเข้าสู่ที่พักเหงียนหน้าขึ้นไปอ้าวเห็นดาวทีเนี้ยเห็นดาวนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะองค์เข้าเลยนะครับองค์เข้าเลยโอ้โหตื่นตันใจนะบรรยากาศตรงนั้นไม่ทราบว่าการถ่ายทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบลุงก็ไม่ได้สนใจใจดีตอนนั้นเพราะว่าเราไปตามภาพว่าแล้วแต่จะเก็บภาพได้แค่ไหนเพียงใดนะครับคนถ้าเก็บภาพก็เก็บภาพกันไปได้เท่าไหร่เท่านั้นนะถามว่าองค์เข้าเลยว่างั้นนะภูมิใจประสบความสำเร็จสลายเมฆหยุดหิมะแปลว่า2เคสนะก็มั่นใจยิ่งขึ้นจะเรืออะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นต่อๆไปเนี่ยหิมะตรงไหนที่มันมากๆแล้วก็ขอเวลาไม่เกิน5วันนี่เพราะ2วันเรารู้แล้วนี่1วัน2วันแล้วก็รู้แล้วเผื่อเหลือเผื่อเขาก็2วันไอ้โทษ5วันนะใช่ไหมต่อไปจะนำเสนอใครทีนี้เล่นไปทั้งทวีปเลยทีนี้หิมะตกสูงไปยุโรปใช่ไหมกินมันทั้งยุโรปไปเลยสิ้นเรื่องไปงั้นดีไหมล่ะเพื่อนใช่ไหมก็คือสิ่งที่ทำได้ทีนี้กลับมาถามว่าลุงใช้อะไรใช้องค์ความรู้อะไรก็มีแต่กระปั้นหัวใจเท่าที่เห็นเนี่ยครับใช้เท่าที่เห็นเนี่ยถามจริงแต่สิ่งที่มีมันมองไม่เห็นแต่มันมีไหมทีเดียวสิ่งที่มีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีแต่มันไม่เห็นนี่คือภาษาของพระอรหันต์นะให้รู้ไว้มีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนี่คือภาษาของพระอรหันต์นะครับนะจะบอกให้ทราบไว้นะเช่นมีแต่ไม่เห็นฟังดีนะฮะตรงนี้เข้ามาสู่เรื่องราวที่น่าจะเป็นเรคคอร์ดหนึ่งนะครับย้ำมีแต่ไม่เห็นเช่นอธิบายอย่างหยาบๆนะอากาศรอบตัวท่านรอบตัวผมมีไหมใครบอกว่าไม่มีมันก็น่าจะบอกได้จริงนะเพราะมันไม่เห็นนะเนาะมันไม่เห็นจะมีได้ยังไงวะอากาศเนี่ยคิดดีๆครับผมให้จังหวะคิดนะฮะอากาศรอบกายท่านไม่ช่วยจับไปช่วยจับไปช่วยว่าไม่เห็นมีเลยเอ้ามีไหมไม่มีใครเห็นนะเนาะก็แปลว่ามันไม่มีใครเห็นอากาศทุกวันเนี่ยแปลว่าไม่มีไม่เห็นก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่เห็นนี่คือคอมมอนเซนส์ครับใช่นะเซนส์ธรรมดาเนี่ยครับความรู้สึกเพลินๆธรรมดาของผู้คนไม่เห็นมันก็ไม่มีมันจึงไม่เห็นในภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่พื้นๆมากเลยทีนี้กลับอีกด้านหนึ่งอีกคำหนึ่งมีแต่มันไม่เห็นน่าขึ้นน่าเขียนให้ดูครับเพราะว่ามันจะลึกซึ้งเข้ามาในตัวมันเองครับนั่นเห็นให้ดูนะเขียนภาษานี่มันเรามาเนียนกับภาษากันนะครับนั่นเพราะว่าให้ความสำคัญกับภาษาเถอะครับ
ลุงก็ไม่ได้ตั้งใจมาถึงตัวนี้ก็นึกได้ก็พูดถึงอากาศอากาศข้างตัวท่านข้างตัวผมนี่ครับไม่เห็นเนาะมันมองไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนี่ยมันก็แปลว่าไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีใช่ไหมมันจึงไม่เห็นอากาศไม่เห็นมันก็แปลว่าไม่มีใช่ไหมล่ะเนี่ยภาษาเงี้ยสือคือว่าเป็นภาษาธรรมดา common ภาษาธรรมดาภาษาสามัญเนี่ยถ้าเป็นภาษานะก็คือภาษาสามัญไม่เห็นอากาศมันก็ไม่มีด้วยสิภาษาสามัญก็แปลว่า 7-8 พันล้านคนพูดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะรู้จะเข้าใจเข้าใจได้นะอีกด้านหนึ่งน่ะมันไม่ใช่ทีนี้ไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยนะเนี่ยไม่เห็นนี่แหละฮะไม่เห็นเนี่ยแต่มันมีทีนี้ฮะเนี่ยทีนี้ไม่ใช่สามัญนะทีเนี้ยไม่เห็นแต่มันมีหรือมีแต่ไม่เห็นอากาศเนี่ยมีแต่ไม่เห็นมันก็เหมือนกันละวะเห็นไหมมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นอากาศเนี่ยครับมันมีอยู่นะแต่มองไม่เห็นก็แปลว่า point of view ตัวนี้ก็แบบมันไม่ใช่สามัญแล้วถ้ามนุษย์สามัญเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แต่มนุษย์ที่ไม่สามัญที่บอกว่าอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยนะอรหันต์เท่านั้นนะฮะพระอรหันต์จะรู้ตรงนี้มันเป็นภาษาพระอรหันต์ไงลุงก็พูดจังมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีเอามันชัดๆเลยนะครับเอามาแปลภาษามันชัดๆกันไปเลยนะว่ามันจะมาลงไงเดียวกันเนี่ยเอาเล่นสีไหนดีหลังๆเนี่ยลุงก็ชอบเล่นสีเหมือนกันเอาว่ามีแต่ไม่เห็นความจริงก็เอาบรรทัดนี่นะฮะบรรทัดเนี่ยมาเขียนสมัยนะครับมีแต่ไม่เห็นขณะนั้นกันเห็นแต่ไม่มีนี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์นี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์นะผมแช่ไว้นานๆภาพเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนะอันนี้มนุษย์ทั่วไปสามัญธรรมดามนุษย์สามัญธรรมดาเนี่ยไอ้7-8 พันล้านคนจะเข้าใจตรงนี้พูดปุ๊บจะเข้าใจวันทันเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่เห็นคือไม่มีสามัญคอมมอนอันนี้ปุถุชนก็ละที่จะรู้ได้ปุถุชนธรรมดาจะรู้ได้โอเคไหมปุถุชนปุถุชนที่จะรู้ได้ปุถุชนธรรมดาจะรู้ได้คนธรรมดาเดินดินกินแกงธรรมดาอย่างนี้จะรู้ได้ตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับตรงนี้อีกภาวะหนึ่งเข้าไปแล้วคำว่าอากาศนะครับนะมีแต่ไม่เห็นจะรู้ได้ไงฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบจะรู้ได้ไงต้องรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับอากาศเนี่ยครับ
น้ำอากาศเนี่ยสำคัญมากพยายามติดตามเทคนิควิธีการเรียกว่าทักษะหรือสกิลของไททันแมนครับจะหยิบยื่นให้ทีน้อยสองน้อยนะครับต้องรู้โดยการผ่านความรู้สึกท่านเองนะอากาศจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองลมพัดเนี่ยนะใครๆก็รู้สึกลมมันคืออะไรอากาศคืออะไรน่าสนใจนะที่จริงภาษาสองคำมันทับซ้อนกันอยู่ก็ได้อากาศคือลมลมคืออากาศนะ อากาศคืออะไรมีแต่มันมองไม่เห็นต่างหากใช่ไหมครับมีแต่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีแต่ระดับอรหันต์จะรู้ได้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีโสดายังไม่ได้นะพี่เอ๋ยสกิทาก็ยังไม่ได้ด้วยอนาก็ยังไม่ได้ด้วยต้องอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ทั้งนั้นภาษานี้ลุงเขียนเอาไว้อุ้ยเกินกว่า20กว่าปีที่เกียกกายยุคเกียกกายอยู่ที่กระดานข้างๆฝาเนี่ยเขียนเอาไว้ทุกคนผ่านไปมาก็จะรู้เห็นมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอยู่ที่นั่งกล้าวเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยยังเขียนทิ้งเอาไว้อยู่ครับก็ให้คนได้ขบคิดลองดูว่าใครจะเก็ตแค่อ่านภาษาใครเก็ตคนถือว่ายอดนะถ้าคนไหนที่อ่านภาษานี่ไปเก็ตแปลว่าเข้าใจนะครับเอาละงั้นตามที่ประตูที่จะผ่านนั้นได้คือต้องผ่านความรู้สึกการที่ผ่านความรู้สึกได้ดีก็ต้องงับอากาศเป็นตัวเริ่มต้นค่อยๆทำครับสำหรับท่านที่ทำได้แต่คนที่ไม่ต้องงับอากาศโอเคก็ได้บุญพอไหมล่ะเงี้ยแค่อานาปานสติธรรมดาเนี่ยก็ได้ก็ได้แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นยุคนี้มั้งยุค 2-3,000 ปีที่ผ่านมานะมั้งนี่จะได้อานาปานสติคือควบคุมลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอได้เท่ากันแต่ยุคนี้มันต้องใส่ฟืนเยอะๆหน่อยนะไฟไม่จะมีมากมันต้องใช้ปริมาณอากาศเข้าไปเยอะเข้าไปในปอดเข้าไปในตัวปอดให้มากๆแล้วจึงจะเผาผลาญได้ดีและจะเกิดผลได้เอานะผมบอกเอาไว้ว่าโอกาสจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องงับอากาศนะครับเป็นตัวช่วยนะฮะบางท่านบางคนก็งับไปก็แล้วแต่ร่างกายของใครรหัสของใครจะได้หรือไม่ได้นะถ้าหากว่าเป็นลุงพอจะสบให้ได้นะงับอากาศเนี่ยผมว่า 60% ครับที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโอเคนะครับส่วน40ก็วิธีอื่นก็ได้ไปโอเคนะก็หวังว่าคงจะเริ่มเข้าใจไหมเนี่ยอากาศทีนี้สำหรับลุงนี่แหละครับในอากาศเนี่ยมันมีพลังงานอยู่อันนี้ที่เรากำลังพูดกันว่าเห็นไม่เห็นนะเนี่ยเห็นกับไม่เห็นนะแล้วก็รู้สึกได้หรือไม่รู้สึกได้นะครับแต่ในการที่จะเอาพลังงานที่ซ่อนในอากาศมาใช้ได้มันก็ต้องมากกว่านี้อีกเยอะพลังงานที่ว่านั้นลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับนะมากในเยอะลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเห็นไหมคือตัวนี้แหละหรือจะว่าไงเนี่ยตัวเนี้ยลุงบอกเพียวดิจี้ตรงนี้แหละครับการที่จะมาใช้ได้มันต้องเข้าไปถึงนะบางทีก็มีคนเขาถามวันนั้นฝรั่งถามไอ้เราก็ไม่ได้เก่งฝรั่งเขาไปมาที่นี่นะฮะผมก็จับความไปกันนะครับภาษาฝรั่งก็บอกว่า Where is the field energy แล้วก็ตอบไปว่าตอบได้หลับตาคุณหลับตาตอบด้วยแล้วก็ตอบไปว่า field energy in the คิดหนัก in the space of smallness เนี่ยต้องมาแปลอีกทีหนึ่ง space of smallness ตายกูก็ยังไม่ได้อีกฝรั่งคนนั้นนะครับก็เลยถามไปว่า do you know particle yes
ขาบอกว่ารู้แปลว่าเขาต้องรู้จักอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนาะแล้วก็เลยบอกว่า purely in the between proton and neutron เขาบอกว้าว I know เขาว่าเออแล้วมึงไปหาเองดิเนี่ยโน่นดีแล้วล่ะแล้วไปหาเองหาให้เจอเขาก็เลยรู้และพอเข้าใจหรือเข้าใจประมาณนั้นครับแต่การเข้าถึงอีกมิติหนึ่งต่างหากพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ในส่วนที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างนะโปรตีนกับไอ้โทษโปรตอนกับนิวตรอนนะเชียนะเชียนั่นคือนะ in the smallest ที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับนะแล้วก็ world wide web อีกก็คือ space นั่นเองนะ space of the อะไรล่ะ of the wow emptiness มันจบไปเลยนะฮะนั่นนะครับนั่นคือ pure energyครับเอาล่ะเราให้ฟังแค่นี้ทีนี้กลับมาถึงทางด้านที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมลุงเห็นนี่นะสไลด์เมฆหยุดหิมะได้แล้วกันสไลด์ปลาบึกได้กันแล้วกันนครศรีธรรมราชเนี่ยฝีมือลุงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้ทราบนะครับว่ามันใช้ศาสตร์จิตศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยครับด้านจิตแต่ศาสตร์มันถึงจะได้วันศาสตร์นี่มันศาสตร์ที่ชั้นโอ้โหมโหฬารตะการตานะครับเห็นไหมอันนี้คือวิทยาศาสตร์เห็นเนี่ยนี่จะเถียงในวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งดุลเลยเห็นไหมแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในเชียร์นะจ๊ะวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ในเชียร์นะจ๊ะบอกอะไรอันนี้ก็คือธรรมชาติกันละกันแล้วมันก็ pure nature อย่างเงี้ยนี่ pure nature นะครับตอนนี้ต้องบอกว่า pure nature ส่วน nature ธรรมดารอบข้างนะต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายนะเรียกว่าสิ่งรอบข้างพวกนี้มันก็เป็น nature ธรรมดานี่เองนะครับเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมไอ้ nature ธรรมดาเนี่ยธรรมชาติคือสิ่งสมมุติสัจจะนะแต่ตรงนี้มันเป็นปรมัตถ์เชียร์เชียร์เราจะไม่ถึงที่ก๊อกได้ครับทีนี้เอามาใช้ได้ไงก็คือเรื่องจิตศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าไปคิดว่าของเล่นๆในเชียร์ของเล่นลุงออกนี่ดีกว่าเออโอเคไหมถือว่าเป็นของเล่นลุงออกนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบสำหรับท่านใดที่ไม่คุ้นไม่เคยกับลุงนะหรือว่ามาเห็นกันหน้าจอความจริงคนที่เดินตามลุงต้องไม่น้อยกว่า20ปีถึงจะรู้ว่าลุงคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเอาไว้ในแผ่นดินโลกประมาณนั้นนะครับไม่น้อยกว่า20ปีเนเชียที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะโอเคพอใจไหมสรุปกันแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นของเล่นไปยิ่งลุงใช้ภาษาลีลาแบบเพลนๆว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะก็พูดจาอย่างนี้แหละครับอย่าไปมีพิธีรีตองต่างๆสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคิดคำนวณไม่ได้นะครับไอ้เรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนเขียนอ่านกันเคมีชีวฟิสิกส์นี้ไปไกลอันนี้มันก้าวข้ามสิ่งที่เคมีชีวฟิสิกส์นะครับที่เขาเรียนกันนะครับก้าวข้ามเกินกว่าเคมีชีวฟิสิกส์ที่ชาวโลกเขาเรียนกันเกินกว่าแน่เห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านใดยังติดอยู่เคมีชีวฟิสิกส์อยู่ก็ถือว่าอยู่ในการประกอบสมาชีพชอบกันนั่นก็แล้วกันนะแต่ทางฝั่งนี้มันไม่ใช่นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่านี่เป็นศาสตร์เพิ่งค้นพบใหม่ในศตวรรษ21นี่เองนะครับลุงงอกค้นพบพลังงานบริสุทธิ์นะลุงงอกก็เลยใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะจ๊ะก็เพราะเช่นนี้แหละลุงถึงไม่วิตกก็เพื่อไม่กลัวหลักไวรัสโคโรนานะครับมาเยอะมาลุยกับลุงเลยใครเอาใส่แก้วมาให้กินอย่ากินให้ดูขี้คุยวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้หรอก
วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้หรอกเนื้อนะเพราะฉะนั้นหรือใครจะว่าไงโอเคนะก็ว่าคงจะจบกันลงตรงนี้ดีเนาะเอาละมันเป็นฉะนั้นก็ขอได้เข้าใจให้ง่ายๆนะครับของที่มันง่ายๆอย่าไปคิดมันมากโอเคผ่านไปลุงจะไปต่อไงทีนี้ฮะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะวันนี้นะอากาศตัวเดียวโอ้ดีสุดท้ายก็เอ้ยเข้าทางโอเคลบไปเรื่องใหม่ไปเรื่องอะไรเนาะเอ้าไปเรื่องหน้าจอดีไหมครับใครสงสัยถามมาคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เหมือนกันถามกันไปบ้างฝั่งเฟสว่าไงชาวเฟสอ้าวว่าจังไดชาวเฟสว่าไงเปิดหน้าเฟสดูก่อนโป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะเฟสออฟมาแล้วจ้ะคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็มาโอ้มาไวกว่านะกดป๊อปมาเลยฝั่งเฟสว่าไงชาวเฟสอ้าวเอาละเฟสได้แล้วจ้าฟังเฟสตันบายแล้วจ้ามาถึง YouTube ใน YouTube เฮ้ยใน YouTube ใช่เปล่าวะเนี่ยไม่ใช่กดไงจะเป็น YouTube ได้เนี่ยปกติมันจะกดยากงี้เนี่ย YouTube เนี่ยกดแป๊บเดียวก็มาแล้วเนี่ยปกติกดแป๊บเดียวก็มานะ YouTube เป๊ะเอาละมาแล้วโชว์มาอย่างโชว์ YouTube มาแล้วเนี่ยโอเคใช่แล้วYouTube ก็มาแล้วเชียร์เอาละเฟซก็มาเอาไม่ดิ้นเลยทีนี้เฮ้ยไม่ขยับได้ไงเฮ้ยไปได้ไงห่วยนี่ลุงก็แย่สิเลื่อนได้แล้วพรุ่งนี้เดินทางกันเนี่ยพรุ่งนี้เดินทางไปขอนแก่นใช่เนาะพรุ่งนี้เดินทางไปขอนแก่นใช่ไหมใช่ไม่มีคำถามจากเฟซกลับมาถึง YouTube นะคะเอาแค่ครับรับแซบตามนี้อ้าวเสียงไม่ใสเหรอเสียงไม่ชัดเหรอติดเลยเนาะเสียงเนี่ยลุงก็ว่าเสียงสแตนดาร์ดอยู่นะเสียงลุงเนี่ยนะครับเสียงหายแล้วจ้าโอเคเสียงดีแล้วเสียงดีแล้วต้องทักทายมางี้แหละครับท่านเอาละปืดลุงพยายามดูคำถามนะคะไม่มีคำถามลุงก็จะไปวืดๆเลยนะเขาคอหนาวเย็นเฉียบพลัน2วันฝนตกกระปริกกระปรอยช้าเขาคอลมเย็นมาแล้วแหละมันกลางเดือนตุลานะนี่วันที่9วันที่10ตุลานะนี่ขอรายงานผลจากการเจอกัน2มือเปล่าของคุณลุงเมื่อวานนี้ค่ะรู้สึกหัวโล่งเบาสบายตัวทั้งวันเลยค่ะหยุดไอหยุดจามปลายมือปลายเท้าหยุดชาฝ่าเท้าไม่ออกร้อนไม่ร้อนหลังเท้าหลังชาไม่ตึงอ๋อไม่ร้อนทั้งหลังขาไม่ตึงปัสสาวะสะดวกดีแล้วจ้า thank you very big ทำอะไรไว้กับลุงแล้วก็
คุณกลับเกินกว่า500เท่านิชานิชาลุงบอกแล้วเอาขี้หมามาให้ลุง1กองคุณกลับไปเกินกว่า500เท่าอะไรมาให้นอกเหนือจากนั้นก็คุณกลับเกินกว่า500เท่ามันจะมาจากทิศไหนมันจะมามันเองครับมันจะมาเนี่ยโปรดสังเกตนะเอาละรายงานค่ะหลังไม่ปวดแล้วค่ะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นขณะขับรถตอนค่ำนี้ชัดเจนมากค่ะมือเปล่าของลุงเนี่ยโอเวอร์อะไรโอเวอร์อะไรนะมือสองมือเปล่าของลุงนั่นโอเวอร์อะไรโอเวอร์โอเวอร์เนาะโอเวอร์ก็แล้วกันคุณอภิชยานะครับมีแค่นี้เองโถยไม่มีคำถามหลุดมาสักหน่อยนะอ้าวใครจะเริ่มคำถามครับหนึ่งคำถามมีประโยชน์กันกับผู้คนทั่วทั้งโลกนะเนี่ยไปโน่น หนึ่งคำถามอ้าวใครจะหยอดคำถามมาให้ประโยชน์ผู้คนที่เขาอยู่หน้าจอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับมันจะได้ควบคู่กันนะฮะอ้าวถามมาเร็วอย่าช้าลุงเมย์แค่นั้นนะเมื่อกี้นี่ก็มีแค่เราฟังตอนต้นนะครับเนื้อหามีแค่นั้นนะเอาเนื้อหาแค่นี้ก็พอผมว่านะครับมากกว่านี้ก็จะงงๆอีกแหละกงๆไปเรื่อยแหละเอาทีละน้อยสองน้อยแล้วก็ถามมาจดๆบันทึกไว้สิครับอะไรที่ฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ถามกันมาใหม่ตรงนี้นะฟังลุงจดบันทึกเอาไว้หน่อยอย่าฟังเพลินอย่างเดียวฟังเพลินฟังแล้วก็คิดต่อยอดคิดนอกกรอบไปเรื่อยครับพูดอย่างนี้มันต้องคิดออกไปความคิดมันออกนอกกรอบได้มันถือว่ายอดนะครับปัญญานะให้รู้ไว้การพูดคุยนี่ถือว่าเป็นการเหลาดินสอนะครับอย่าลืมนะครับขอถามค่ะทำไมช่วงที่ร่างกายปรับตัวที่เขาว่าไม่สบายทำไมตัวไม่มียาชื้นและทำตัวให้ร้อนยากจังเลยค่ะลุงเอาไงนอเดี๋ยวนะคำว่ายาชื้นไปว่าเหงื่อนะครับเหงื่อยาชื้นยาชื้นคุณสิริวรรณชนกนะฮะอากาศที่อยู่รอบตัวเนี่ยถามว่ามันเย็นหรือเปล่ามันหนาวหรือเปล่านะครับถ้าอยากจะมีความร้อนเนี่ยตากแดดสิครับออกไปกลางแจ้ง5 โมงเช้า6 โมงโทษ11 โมงเช้า10 โมง 11 โมงเนี่ยไปเต้นแรงเต้นกายอยู่กลางแจ้งตึงตึงตึงนับอากาศตึง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 ใช่ไหมนะหรือขนดินฟันหญ้าใส่ตึงตึงเลยไปเลยออกแรงเหมือนโทษทีออกแรงแบกข้าวสารเนี่ยเหมือนอะไรโทษทีขออนุญาตใจไหมเหมือนคนที่เขาใช้ออกแรงทั่วไปเนี่ยออกแรงก่อสร้างออกแรงแบกข้าวสารลงเรือท่าเรืออย่างเงี้ยนะหนักๆทำงานในรูปแบบหนักๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าเหงื่อมันก็น่าจะพุ่งพรวดออกมานะครับก็มีแค่นี้เองคำว่าอย่าชื้นก็น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะครับคุณสิริวรรณชนกพอไหวไหมครับทำให้ช่วงที่ร่างกายปรับตัวที่เขาว่าไม่สบายคำว่าไม่สบายเนี่ยมันเป็นลักษณะอึดอัดนะอึดอัดอึดอัดคำว่าไม่สบายเรื่องสบายตัวมันครั่นเนื้อครั่นตัวมันอึดอัดอึดอัดเนี่ยขยับตัวมันก็ฝืดเคืองโอเคไหมครับหายใจเข้ารู้สึกมันไม่เต็มท้องกินแล้วเข้าไปก็อืดอย่างเงี้ยเดินเหินทีก็ก้มเงยก็มันไม่สะดวกอะคำว่าอึดอัดมันมึนหัวมันไม่ถึงขั้นปวดมันมึนมึนกงกงเนี่ยโอเคไหมลักษณะครับว่าไม่ปกติทั้งหมดรวมความว่าร่างกายเรามันไม่ปกตินะไปหาแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาก็บอกว่า
ป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับของเราคือร่างกายไม่ปกติมันอึดอัดของเราเราใช้ตรงนี้นะอาการมันอึดอัดติดขัดนะทางฝั่งเราใช้คำว่าอาการเป็นหลักนะครับเราแก้อาการก็คืองับอากาศบ้างอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยากระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาเฮฮาปาร์ตี้นั่นคือเป็นยาทั้งสิ้นดีไหมครับใช้หลักนี้นะเราจะได้เหงื่อได้อะไรต่างๆออกมามันก็เป็นยาชื้นหรือว่ากันไปแค่ไหมขอให้จับประเด็นตรงนี้ให้ได้นะครับนะทำหน่อยก็ออกแรงทำเองนะก็จะมีคำตอบเองมากน้อยค่อยแรงประการใดมันก็จะออกมาเองนะครับร่างแต่ละร่างกายแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันนะครับคนมากคนน้อยโอเคตอบได้แค่นี้ครับคุณสิริวัลชะเดี๋ยวสองกล้องก่อนโอเคชนกโอเคอ่านผิดก็จะว่ากันภาษาไม่มีวรรณยุกต์เมื่อเช้าหนูทำงับอากาศแบบไฮสปีดคือการเคลื่อนไหวในแนวราบวิ่งเหาะๆแยะๆไม่ให้เกินเหนื่อยทำไปสักพักหนึ่งหนูล้มตัวลงนอนมองท้องฟ้าและรู้สึกถึงตุบตับตุบตับและย่อขยายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยละมาเรียงในระหว่างที่รู้สึกนั้นอ๋อแปลว่าตามรู้ไอ้ตุบตับที่มันแม่หัวใจเลยหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินนี่นะครับหัวใจนะนะเลือดแดงมันเข้าได้สองเส้นสองทางเลือดดำก็ออกเลือดดำเข้านะครับเลือดแดงออกนะฮะเลือดที่มันถูกเลือดแดงเนี่ยเวลาออกจากหัวใจนะครับคือเลือดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเลือดเนี่ยเลือดดำที่เขาว่าเลือดดำคือเลือดที่ถูกใช้งานเรียบร้อยแล้วมันนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายติดตามกับเลือดไปก็เรียกมันว่าเลือดดำซะโอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้จะลงตรงนี้เมื่อเวลาเข้าสู่หัวใจกับปอดมันทำงานเชื่อมกันพอเข้าสู่หัวใจปุ๊บมันก็มีทางแยกไปหาปอดนะปอดก็งับอากาศปื้อเผาไหม้เรียบร้อยจ้าเปลี่ยนนะไอคาร์บอนนั่นนะครับนะคาร์บอนที่มากับเลือดดำนั่นนะครับนะเป็นเชื้อเพลิงต่อไปเลยนะพอร้อนปุ๊บก็ออกจากปอดอีกข้างนึงอะปอดมันก็ต้องมีทางเข้าทางออกอะโอเคไหมครับทางเข้าทางออกทั้งสองข้างนี่คือกลไกของร่างกายไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์เขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้นะก็เชื่อว่าคงจะลำบากมากทางการแพทย์จะลำบากมากเพราะมันโหมันโคตรออโตเมติกอย่างนี้ดีกว่าแต่จิตรู้แล้วแน่นอนเพราะว่าจิตมันเป็นตัวที่สามารถรู้เรื่องของกายเราทั้งหมดแต่ต้องมีจิตบริสุทธิ์นะจึงจะรู้เห็นผลตรงนี้ได้เอาล่ะลุงก็ว่าไปตามภาษาลุงกันแล้วกันนะลุงคือภาษาจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมทีนี้พอเวลาเลือดดำนะหัวใจมันเป็นตัวดูดก็คือดูดผลักไอ้ผลักก็คือดันไปเป็นเลือดแดงเวลาดูเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละมันเข้าไปหาปอดแฟบปอดก็เบิร์นเผาไหม้ปื๊ดนะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นเลือดทีนึงก็เป็นเลือดแดงหัวใจก็ส่งต่อทีนี้ครับไปยังเส้นเลือดต่างๆคือไปตามเซลล์ทุกๆเซลล์ไอ้เจ้าเลือดแดงคือพลังงานที่มันมากระตามเลือดแดงโอเคมั้ยไอ้ทางด้านฝั่งแพทย์เขาจะเรียกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรเขาว่างไม่เรื่องเขานะลุงจะบอกว่าพลังงานตัวนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าร่างกายเรามีต้องมีอุณหภูมิมีความร้อนติดตามอยู่นึกอยู่แค่นี้เราท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ครับนายแพทย์นางแพทย์ในโลกนี้มีกี่คนอย่างนี้ดีกว่าเออใช่ไหมฮะประชาชนมากกว่าเยอะเออนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ประเทศไทยถามว่าถึง 1% มั้ยเนี่ย7
เนี่ย7ล้านแล้วโทษ70ล้านคนเนี่ยถึง 1% มั้ยเนี่ยผมว่าไม่ถึงมั้งผมกำลังคุยกับคนทั้ง 99% ผมจะไปคุยทำไมก็ 1% จริงใช่ป่ะ ใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะครับจริงสวรรค์นั้นก็จะแพ้ภัยของเขาเองหรอกครับหมองูตายเพราะงูแงะบอกให้ก็ได้แงะหนีไม่พ้นหมองูตายเพราะงูแงะแงะแงะลุงกำลังพูดถึงอาของลุงนะให้ด้วยอาลุงนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ก็นายแพทย์ใช่ไหมล่ะตายที่ไหนรู้ไหมตายโรงพยาบาลเพราะมือแพทย์นั่นให้ดูไหมหัวงูตายเพราะตามความตรงนี้แหละพี่นั่นนั่นนั่นคำพูดอย่างนี้ถ้าผมพูดตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ผมก็แย่ทันทีนะครับผมเป็นลูกหลานเนรคุณชัดเจนให้ดูไว้พอดีท่านไปบรรลุแล้วผมก็พูดได้สบายสิใช่ป่ะโอเคนะเราสู่กันฟังโอ้ยไม่ใช่แล้วครับจะไปติดเยอะทั้งหลายเขาก็ไม่คำสอนในพุทธศาสนาก็บอกว่าอย่าติดยึดตัวตนของตัวเราเองแล้วจะไปติดยึดของคนอื่นเขาหรือไงชีวิตนี้ไปติดยึดคนอื่นมันยิ่งไม่แย่นะแม้แต่ตัวเราเองในพุทธศาสนานะฮะก็อย่าติดยึดอันเป็นตัวตนตัวเราเองไปครับอะไรทำไมจะไม่เข้าใจของแค่นี้ภาษาง่ายๆแค่นี้เองนะก็คือเข้าใจตัวเองมันก็จะไม่ต้องไปติดยึดทั้งเขาและเราสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของตัวของเราเองจบข่าวไปเวินๆชาติสุดท้ายอะไรแบบนี้เนาะดีไหมล่ะดีก็พยักหน้าแล้วก็ไปต่อก็แค่นั้นเองครับโอเคครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเจอคุณขวัญชัยนะฮะทางตุ๊บตับก็ดีอะไรก็ตามทีที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปผมมีประสบการณ์แนวใหม่ครับขี่มอเตอร์ไซค์งับอากาศหายใจเข้าทางอย่างเดียวจากบ้านผมไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรงำไม่มีโรคคุณธรรมดาว้ายลุงก็มาตกมาตายตรงที่ท่านสะกดผิดมาหน่อยเดียวนี้หรือเปล่าเนี่ยครับก็มาดีๆ มาสะดุดคำหน่อยเดียวว้ายก่อนที่จะส่งมาได้อ่านให้ดูเรียบร้อยแล้วอย่าทำให้ลุงออกเป็นทุกข์นักเอาใหม่นั่นๆผมมีประสบการณ์แนวใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์งับอากาศหายใจเข้าอย่างเดียวจากบ้านผมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้เสร็จเลยไปต่อไม่ได้ลุงมาดีๆเลยครับงั้นไม่มีโรคใดๆเลยโอเคพออ่านได้งั้นพอแปลเป็นไทยได้งั้นไม่มีโรคใดๆเลยก็ยินดีด้วยครับคุณธรรมดานะดีครับมันได้ทุกอากับกิริยาง่ายแต่นั่งจะนอนจะเดินจะเดินมันเท่านั้นนะครับหาจังหวะใส่ตัวเองครับในการใช้อากาศเป็นยาที่ว่านี้นะครับเนาะๆๆกินข้าวกับอะไรครับลุงห่วยเมื่อกี้นี่เหรอโอ้ยไม่ได้จำลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยจำหรอกครับหนูได้กลิ่นที่แตกต่างกันประมาณ5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นมันเป็นกลิ่นที่สมัยหนูยังเป็นเด็กๆยังเป็นละอ่อนๆอยู่วงเล็บยังไม่ได้แตกเนื้อสาวเลย ลุงใส่ไฟเข้าไปเด็กๆก็แปลว่ายังไม่ถึงขั้นแต่งเนื้อสาวใช่ไหมล่ะหนูได้กลิ่นที่แตกต่างกันประมาณ5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นมันเป็นกลิ่นที่
สมัยหนูยังเป็นเด็กๆเช่นยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เช่นอย่างนี้ลุงก็ไปต่อไม่ได้เช่นดอกกุหลาบเช่นกุหลาบเช่นดอกไม้เทียบไปยังกลิ่นดอกไม้ไปแต่ทหารก็จะไปเทียบไปยังกลิ่นไอ้น้ำหอมหอมต่างๆกับลุงไม่ได้เลยนะฮะเพราะลุงไม่เคยใช้นะลุงไม่เคยใช้น้ำหอมน้ำเหอมที่เขาใช้กันนะครับไม่เคยใช้นะฮะนะก็เลยเทียบตรงนั้นไม่ได้ถ้าหากไปเทียบทางด้านดอกมะลิอย่างเงี้ยดอกบัวอย่างเงี้ยคุณเคยก็สองดอกเนี่ยคุณเคยเยอะดอกพุทธรักษาอย่างเงี้ยกลิ่นพวกนี้คุณเคยนะครับนะครับนะก็ยกตัวอย่างให้นิดนึงครับแก้ค่ะทำงับอากาศแบบโลสปีดแล้วได้อะไรครับแก้แล้วได้อะไรครับทีเนี้ยถ้าจะอธิบายความเพื่อให้คนที่อยู่หน้าจอทุกท่านได้กรุณาพิจารณาตามดูตามนะครับผมก็ว่าถ้าเป็นการเผื่อแผ่นะในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วยกตัวอย่างขึ้นมาปุ๊บทำได้เป็นอย่างนี้คนที่อยู่หน้าจอทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยอะไรที่มันขาดก็จะเติมให้นะครับอะไรที่มันเกินอะไรที่มันนอกประเด็นลุงก็จะตัดทิ้งไปให้แปลว่าให้มันกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจเรื่องเดียวกันนะฮะรายการที่นี่มันเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติแปลว่าตัวเราด้วยเรื่องราวของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราธรรมดาธรรมดานี่แหละมันที่จะแบ่งปันกันแชร์กันนะครับทางฝั่งผมเองผมจะทำตัวเป็นศูนย์กลางในการที่จะจับซ้ายให้ขวาจับขวาให้ซ้ายให้เดินหน้าถอยหลังประมาณนั้นครับนะพวกทุกคนก็อ่านหน้าจอในพร้อมกันนั่นแหละเราก็ไปอย่างช้าๆเพราะว่าเราถือว่าทุกคำถามมีประโยชน์นะครับทุกคำตอบก็น่าจะนำมาพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับจากลุงก็แล้วกันนะขอให้ทำใจเช่นที่ว่านี้แล้วสุดท้ายเราจะมีแต่ได้กับได้ร่วมกันนั่นแหละครับโอเคนะเอาล่ะมาถึงการทำห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยไอ้นี่ก็ไม่ถนัดนะห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยน่าจะเป็นที่ตายเนาะฝังคนตายนะห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยน่าจะเป็นที่ฝังผู้คนตายแล้วไปฝังที่ห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยโอเคไหมครับส่วนห่วงจุ้ยมันก็คือน้ำกับลมเรื่องน้ำกับเรื่องลมห่วงจุ้ยนะจริงๆแล้วก็คือดูที่ใดก็ได้ขอให้มีอากาศถ่ายเทให้สะดวกนะมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะการหายใจให้คอร่างกายเราปลอดโปร่งสติปัญญาความคิดความอ่านมันก็จะแล่นโอเคไปครับห่วงจุ้ยหรือว่าปรับดินกับน้ำพื้นที่อยู่อาศัยนะครับนะให้ลมมันพัดมันผ่านอย่านอนกันอดอู้นะอย่าให้เหมือนลุงอ้าวเป็นหน้าที่ลุงเนี่ยมันที่ไหนก็ได้เข้าใจมั้ยสไตล์ลุงเนี่ยมันที่ยังไงได้หมดนะนั่นๆๆจะให้เลือกได้ก็นู่นเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนอยู่บนหอคอยนะครับถ้าเลือกได้นะผมคิดนะข้างๆบ้านผมมันมีที่จะชักลอกขึ้นไปเป็นนอนที่ข้างบนนอนให้มันลมพัดกันแบบนั่นๆๆๆเคยคิดนะสักวันจะทำเอาไว้เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อชักลอกขึ้นไปนอน เอาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะที่นี่มันเป็นสถานที่พอที่จะทำรอขึ้นไปได้กระเช้าขึ้นไปไงสูงประมาณสัก50เมตรได้มั้ยเนี่ย50เมตรเห็นจะได้มั้งที่บ้านลุงเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับนะโอเคนั่นคือส่วนหนึ่งก็แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเอาล่ะต่อมาห่วงจุ้ยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังทำไมจึงส่งผลต่อลูกหลานค่ะอ๋อ
พราะมี DNA ของบรรพบุรุษเราอยู่เลยส่งพลังงานเชื่อมหาเราใช่ไหมคะให้ดีได้ช่วยได้อ้าวฟังให้ดีครับถ้างั้นตัวนี้สำคัญห่วงไม่ใช่ห่วงจุ้ยนะฮะ ลุงเป็นคนที่พูดว่าตายแล้วฝังกับตายแล้วเผาขออนุญาตต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งตายแล้วเผากับตายแล้วฝังถามว่าจะเลือกอะไรนะครับถ้ามนุษย์โลกใบนี้เลือกตายแล้วฝังนะครับอนาคตข้างหน้าที่อยู่ของคนตายจะมากกว่าคนเป็นโอเคนะคำถามง่ายๆนะฮะคือชาวสาธุชาวสาธุนี่มันก็มีทั้งอามินอทอแล้วก็สาธุกับอมิตพุทธใช่ไหมล่ะอมิตพุทธเนี่ยก็คือแนวทางของพุทธสายมหายานนะครับมหายานเนี่ยเขาจะเน้นหนักเรื่องของคำว่ากตัญญูกตเวทิตาจะเน้นหนักในช่องทางนู้นนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยถึงจุดหนึ่งบอกว่าเธอก็เธอฉันก็ฉันเธอทำเธอก็ได้ฉันทำฉันก็ได้โอเคนะในการปฏิบัติตัวตนกลับมาถึงฮวงซุยฮวงซุยนะผมออกเสียงถูกฮวงซุยซุยโอเคนะง่ายๆคือป่าช้ากันง่ายที่สุดนะไปป่าช้านะที่เอาบรรพบุรุษไปฝังไว้ตรงนั้นแล้วลูกหลานไปก็ไปเคารพคารวะสักการะคำถามจริงๆมันคืออะไรตรงนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีที่มาเท่านั้นแหละให้ลูกหลานนึกถึงที่มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาการนึกถึงที่มาเนี่ยเวลาลุงนำพาสมาธิลุงก็ใช้หลักว่าจงตามไปหาความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธทุกคนมีคำว่าทุกสมุทัยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าแล้วมันก็ได้ในแนวทางนั้นมันก็ได้ในการที่จะมาลำเลียงความรู้สึกนึกคิดของเรานะลุงก็เราบอกว่ามันจะได้ในเชิงทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดเมื่อเอาบรรพบุรุษไปฝังแล้วก็กราบไหว้บูชากันเสร็จมาไม่ได้แค่ตรงนั้นทีนี้ส่วนบุคคลส่วนบุคคลสำหรับคนที่ตายไปแล้วไปฝังกันนะกับตายได้ไปเผาเห็นไหมครับตายไปฝังง่ายๆคือไม่จะเกิดนะยากไม่มีเลยก็แล้วกันโดยตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถามถึง DNA มันคือเนี่ยนะครับถ้าพูดถึง DNA ในเมื่อมันมีร่างกายตรงนั้นมันก็ตรวจมันก็เจอ DNA ตรงนั้นใช่ไหมครับโอเคนะคุณพันศาที่ว่าเนี่ย DNA ที่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกัน DNA RNA เนี่ยกลุ่มนี้แหละครับโอเคนะงั้นก็ในส่วนตัวของลุงเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นการผูกพันระหว่างบรรพบุรุษกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเราหลานเราเลนเราเนี่ยครับอนาคตสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้ไม่น่าจะเกินกว่า50ปีจะหมดไปจากโลกนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาแรงมากจะทำให้คนรุ่นลูกท่านหลานผมรุ่นเรายังทำอยู่นะครับคนที่มีอายุ40ปี50ปียังดำเนินภารกิจตรงนี้อยู่แต่คนที่มีอายุ10ปี20ปีมาถึงวันนี้ครับมันจะขาดหายไปแม้ว่าคน50 60ปียังดึงลูกหลานอยู่ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคนรุ่น50ปีหน้าวันนี้หมดไปรุ่นหลังมาขอโทษทีนะครับปู่ย่าตายายที่ฝังเอาไว้มีแต่ยากขึ้นโอเคนะจะให้ดีนะไปเชิญมาซะเผาซะให้มันจบ
นะถ้าหากว่าจะบรรพบุรุษจริงๆก็ทำรูปภาพเหมือนเอาไว้ไปกราบไหว้บ้านใครบ้านใครทีนี้เห็นไหมบ้านพี่คนโตคนเล็กอะไรก็ว่ากันไปถึงวันเวลานัดหมายกันก็ไปเจอกันที่บ้านใครไม่ใช่ไปเจอที่ป่าช้าไม่เอามันร้อน ใช่ป่ะครับเข้าใจไหมงั้นต้องมาทำใหม่ซะไม่กลัวกลัวผีใช่ไหมถ้ากลัวก็ให้ลุงไปเหยียบให้ทางนั้นถ้ากลัวนะครับลุงไปจัดการให้ง่ายจะตายไปนั่นนะว่าไปนอนแต่มีค่าตัวนะไม่จะไปฟรีๆนะไม่เอานะใช่ไหมพวกป่าช้าเนี่ยนั่นนะพอแล้วครับคิดใหม่สักครับคิดใหม่นะให้สังขารท่านสลายไปกับดินน้ำไปจะได้ไปเกิดใหม่นะครับทีนี้กลับมาถึงคนเก่าคนแก่คนเก็บเขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมเขามีจริยธรรมเขามีคุณงามความดีมาเยอะมากกองนั้นถึงเวลาตายปุ๊บไปเกิดใหม่ไม่ได้แล้วลูกหลานเลี้ยงรถมาทุกวันเนี่ยชิงลูกหมามาเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยมันจึงนะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นไปได้ไหมครับนี่คือคำถามเนี่ยคนดีไม่มาเกิดอีกเลยมันก็พัฒนาดีไม่ได้เนี่ยนะหมูหมากาไก่วิญญาณช้างม้าวัวควายก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อมันก็เลยคุยกันไม่รู้กันทีเนี้ยครับเป็นเงินไหมนะถ้าถามลุงนะให้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรกันเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ 70-80% อะไรกันนะคนเก่าไม่มีโอกาสไปเกิดใหม่ครับพ่อไปฝังมาไว้ไงไปจัดการเผาให้หมดนะเอาป่าช้ามาทำอย่างอื่นไปลุงมีความคิดที่จะเอาป่าช้าทำคอนโดนะให้รู้ไว้มีความคิดจริงแน่โอเคครับหวังว่าคงจะพอแค่อินโทรนะคุณพันษานะครับเอาล่ะฟังใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับบางท่านที่มัวแต่เพลินไปกับลุงการทำห่วงซุ้ยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังทำไมจึงส่งผลต่อลูกหลานไม่ได้ส่งผลต่อลูกหลานหรอกครับลูกหลานต่างหากที่อะไรที่สืบสานโอเคไหมครับเพราะว่าคนที่เขาตายไปแล้วคือแล้วไปแล้วจบจำไว้เลยครับตายแล้วคือแล้วจบแต่ลูกหลานต่างหากที่สืบสานโดยการคิดถึงนะและความคิดของเราเนี่ยคิดถึงมันก็เลยเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงในระหว่างชีวิตด้วยกันเข้าหูเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกปุ๊บมันโยงอยู่ในบันทึกสมองของลูกหลาน ไม่ได้บันทึกอยู่ในสมองของคนตายนะให้ดูไว้โอเคไหมครับนะลูกหลานบันทึกตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาท่านตายปุ๊บพอรู้ข่าวลูกหลานบางคนจะรู้ทันทีเพราะมันควบแน่นอยู่ในสมองของลูกหลานนึกออกไหมครับมันก็เลยเข้ามาฝันบ้างเข้ามารูปไร้เนื้อตัวบ้างเคยอยู่ด้วยกันมันกอดมันอะไรก็ว่ากันไปลูกกับพ่อแม่นะจังโดยเพราะลูกกับแม่เนี่ยติดกันจังเลยให้รู้ไว้อยู่ที่ตัวลูกหลานคิดถึงเขามันก็เลยฝังแน่นในหัวของลูกหลานคนที่ว่านี้โอเคไหมครับส่วนคนตายจบเขาไม่มาหรอกเขาไปของเขาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วโอเคนะสรุปก็คืออยู่ที่ลูกหลานนี่เองครับเป็นตัวผูกพันเขาโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบของลุงที่เล่าสู่กันฟังในรูปแบบนี้ลองดูนะครับมันจะได้จบที่เรานะครับมันก็ผูกพันอยู่ตรงนั้นแหละแต่คำสอนของอะไรคงเชื่อเขาก็โอเคนะเขาอยากจะให้ยึดโยงบรรพบุรุษเนี่ยแล้วก็สอนไปรูปแบบยุคสมัยนั้นก็สอนไปรูปแบบนั้นนะครับยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคงเชื่อมาจากเล่าจื้อเหรอมาจากเล่าจื้อยึดตัวนี้เป็นหลักต่อไปก็จะหายน้อยไปนะครับลองเข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูนะฮะแล้วก็จะรู้ว่านั่นนะลองพิจารณาตามนี้ลองดูเผื่อมันเกิดประโยชน์ให้กับคนยุคนี้สมัยนี้อย่างท่านอย่างผมนี่แหละครับ
คนะจบไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้จบกันดีกว่าการทำมังชุยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังไว้ทำไมจึงส่งผลแก่ลูกหลานข้าทำไมจึงส่งผลคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะฮะไม่ส่งผลมาหาเราแต่ลูกหลานต่างหากที่ไประลึกก็เลยไปสรุปว่าส่งผลหาเราโอเคไหมครับนี่เป็นคำอธิบายจากลุงนะฮะเพราะมี DNA ของบรรพบุรุษเราอยู่เลยส่งพลังงานเชื่อมมาหาเราใช่ไหมครับตัวนี้ยิ่งไม่ได้เลยหมดเลยนะครับ DNA ก็อยู่ในไม่สามารถที่จะมีพลัง DNA ตัวนั้นเข้ามาส่งผลมาหาเรานะครับมีแต่เราไปหาเขาอย่างเดียวนะครับมันหยุดที่เราเริ่มที่เราหยุดที่เรานะครับส่วนทางคนที่ล้มหายตายจากแล้วข้อแนะนำนะครับขุดมาเผาซะนะครับให้เขาไปเกิดใหม่นะครับตามวิบากของเขาอย่าไปขังเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแปลว่าความเชื่อก็จากมาจากอะไรพวงอะไรของจื้อมันคงจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ว่าเพราะมีลุงบอกว่าเราสู่กันฟังตรงนี้พอได้ไหมครับต่อไปตกลงเข้าใจชัดเจนนะคุณภาษานะต่อไปก็อ้าวอันนี้พระนี่นะประสาคอนประสาคอนโอเคอ่ะขอคำแนะนำกับการที่มีครอบครัวเครือญาติมีเรื่องทำให้เราต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาส่งผลให้ไม่มีสติในการทำสมาธิวิธีเริ่มต้นเลยเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนมันผูกพันเพราะว่าเป็นในครอบครัวนะครอบครัวเขยใหญ่เขยเล็กหนึ่งกับสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กโอเคไหมครับมันวุ่นตรงนี้แหละนะๆๆๆมันก็เลยไม่รู้จะยังไงกันแน่มันก็เลยปนเปกันอยู่ในกองสีนี่แหละโอเคไหมครับคำว่ากองสีนะฮะมันมีศูนย์รวมคำว่ากองสีมีศูนย์รวมมันวุ่นที่มีศูนย์รวมนี่แหละครับไม่รู้ว่านะก็ดีเหมือนกันนะศูนย์รวมคนเก่าคนแก่เขามีเอาไว้ให้มันก็ทำให้เป็นศูนย์กลางในการที่จะคนไหนครอบครัวไหนที่ไม่พอเลยก็มาเอาตรงกลางนี่ไปใช้ผมก็เป็นความคิดที่ดีนะไอ้กองสีเนี่ยเป็นความคิดที่ดีทีเดียวแหละครับยุคนู้นกับยุคนี้ยุคนี้มันจะเป็นลักษณะคือเขามีการศึกษาเนาะครอบครัวใครครอบครัวมันไอ้รูปแบบกองสีมันจะเจืองหายไปเรื่อยจางหายไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นใครต่อไปก็เลยเกิดการไม่พอใจกันในการก็เรียกว่าวงเล็บเล็กๆทะเลาะกันนิดๆอย่างเงี้ยบางทีทะเลาะกันมากหรือซ้ำไปนะฮะก็เลยทำให้อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเหมือนยุคก่อนสมัยก่อนนะครับยุคนี้ก็จะตัวใครลูกหลานก็จะไปในหลายรูปแบบความหลากหลายในการรับรู้ในความเจริญเติบโตมันเกิดขึ้นมามันก็เลยเกิดความคิดแตกฉานแตกไปหมดมันก็เลยความไม่เหมือนกันก็เกิดขึ้นเยอะยิ่งส่งปัญหาทำให้ไม่ประสานกันเหมือนก่อนๆ นะครับก็เข้าใจในบทบาทตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วมาถึงตรงนี้มาถึงตัวเรานะครับก็คือในเรื่องว่า ครอบครัวเครือญาติมีเรื่องทำให้เราต้องคิดซ้ำคิดไปคิดมาส่งผลให้มีสติในการดำเนินงานโอเคครับสรุปเลยเขาคือเขาเราคือเรานะครับก็จะตั้งหลักได้โอเคนะมาสรุปตรงนี้เรามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาแค่ไหนเพียงใด1 2 3 4 5ลำดับความสำคัญเอาไว้นะครับพอตัดทิ้งไปแล้วมันก็ตัดทิ้งไปบ้างก็ดีเหมือนกันแหละประมาณนี้นะครับเราจึงจะมีความสุขได้การทำสมาธิอะไรๆก็จะมีคงเส้นคงวามากยิ่งขึ้นโอไหมคุณภาษาคอนเหรอโอเคภาษากรภาษารอภาษาประสักโอเคภาษาในวรรณยุกต์ต่อมาสวัสดีลุงคำว่าใจจดจ่อกับจิตจดจ่อเหมือนกันต่างกันจังใดใจจดจ่อเนี่ยใช่ถ้าจิตจดจ่อไม่ใช่แน่นอนนะใจจดจ่อเนี่ยใช่ใจคือความนึกคิดโอ้ยขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนที่แต่งเนื้อหนุ่มนะติดสาวโอ้ยติดสาวไม่มีอะไรหรอกนะ14 15 16ติดสาวอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเอ้ยคนละห้องสิเอ้ยคนละห้องชั้นเดียวกันแต่มันอยู่คนละห้องติดสาวติดสาวไปถึงก็รีบไปเล่ไปเล่
คิดถึงเขาว่าน่ะก็คิดถึงเขาใจจดจ่อไงใจจดจ่อคิดถึงเขาคิดถึงเขาใจจดจ่อเข้าใจมั้ยครับใจจดจ่อถ้าหากว่าเป็นการอ่านหนังสือใช่ไหมครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยใจความนึกคิดมันเป็นจดจ่อนู่นนะสาวคนนู้นนะฮะนี่นะลุงกำลังรับประสบการณ์ตรงในฝันนะอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องทีนี้มันไปนู่นซะแล้วมันถึงเรียนโง่ไงก็คิดตรงนี้นี่คำว่าใจจดจ่อจำใจความนึกคิดเราจดจ่อสิ่งใดมันจะเกิดความเข้มข้นกับสิ่งนั้นนะมันก็เป็นหลักของสมาธินะครับสมาธิความนิ่งก็ว่าได้นะครับกายนิ่งใจนิ่งใจจดจ่อคิดอยู่ในสิ่งเดียวใจจดจ่อถ้าจิตจดจ่อนี่ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เลยเรื่องจิตจดจ่อโอเคเพราะว่าจิตมันคืออะไรคำว่าใจมันยังพอมีรูปขึ้นมาให้เป็นตัวตั้งอยู่อย่างเช่นบางทีผมยกตัวอย่างจากสาวเนาะแต่งเนื้อหนุ่มเนื้อสาวยังมีตัวสาวคนนั้นอยู่เป็นวัตถุสิ่งของอยู่เมื่อได้ยินได้เห็นมันก็จดจ่อกับวัตถุที่บอกว่าสาวคนนั้นจิตมันไม่ใช่วัตถุทีเนี้ยใช่ไหมโอเคไหมก็เลยใช้ว่าจิตจดจ่อไม่ได้นั่นเองครับเป็นเหตุเป็นผลไหมคุณต้นธรรมนะก็ลองจำแนกดูอีกทีนึงว่าใช่ไม่ใช่นะครับโอเคนะรู้ใจรู้จิตเห็นข้อแตกต่างแล้วเห็นไหมครับต้องการทราบข้อแตกต่างก็ตามในที่ว่านี่ครับนะโอเคลุงว้ายทักค่อยๆนะก็ได้คนๆนี้ทักแรงจังเลยฮะคุณมนตการเนี่ยลุงก็แจ๋มเออจั๊กจี้เหมือนกันลุงก็เข้าใจเหมือนกันแล้วทักแล้วค่อยก็ไม่ได้ลุงหนูนอนอยู่มีเหมือนอะไรมีอะไรมากดตัวกลางดึกหนูเรียกให้ลุงช่วยค่ะแล้วหายไปมันคืออะไรคะลุงตะลัน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 ตะลาลันต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 ันนี่สิมีตัวช่วยแล้วว่าลุงเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะขนาดอยู่ไกลกับคนละฟากฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ขนาดนี้นะถ้าอยู่ใกล้กันจะขนาดเนี่ยอ้าไปโน่นใช่ไหมนะฮะก็นะผมทักทายเล่นกับคุณมนตการเพราะว่าเขารู้จักงงกันมานานนะตั้งแต่วิทยุนู่นนะไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า15-20ปีนะครับคนนี้ก็เลยภาษาเล่นกันเขาเป็นคนจังหวัดราชบุรีโอ้เกือบลงเหมือนระยองเกือบลงตรงนั้นนะครับคนราชบุรีนะครับนะทวนใหม่ครั้งนึงครับคุณมนตการนะฮะหลายๆท่านก็ลองพิจารณาตามนะฮะว่าลุงหนูนอนอยู่เหมือนมีอะไรมากดทับตัวกลางดึกหนูเรียกให้ลุงช่วยค่ะแล้วมันก็หายไปสิ่งนั้นมันคืออะไรคะตอบยามกันนะแต่ให้รู้แต่เพียงว่าคนที่พูดกันเรื่องผีเนาะผีอำอะไรก็ไม่รู้มันขนออกก็ไม่หายใจมันออกก็อะไรลุงออกฮ่าลุงออกมาช่วยเป็นอุปทานไหมเนี่ยอุปทานแปลว่าความเชื่อนะเป็นความเชื่อไหมเนี่ยถามตัวเองนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถามลุงเป็นอุปทานมั้ยเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยดีวะถูกกดแทบจะหายใจไม่ออกแล้วไอ้แค่คิดถึงลุง
มันหนังอะไรวะอย่างนั้นหรือเปล่าเอาล่ะสรุปแค่คิดถึงได้สิ่งนั้นก็หายไปถามว่าดีไหมแล้วก็กลับมาคำว่าดีหรือไม่ดีซะดีก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ดีก็ถึงไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เป็นโทษโอเคไหมดีเกิดประโยชน์ดีไม่เกิดประโยชน์แต่ไม่เป็นโทษแล้วไม่ดีเนี่ยโทษอย่างเดียวเลยฟังภาษาสามคำดีแต่เกิดประโยชน์แปลว่าใช้ได้ทุกที่ทุกเมื่อดีไม่เกิดประโยชน์กับคนอื่นนะแล้วก็ไม่ดีเป็นโทษด้วยอันนั้นใช้ไม่ได้โอเคนะก็พยายามแยกสามคำนี้อยู่ในตัวเองว่ารู้จักลุงงองแล้วมันดีกับประโยชน์ด้วยว่าดีดีไม่มีโทษนะครับก็ขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์พวกนี้ลองดูเอาและหลายอย่างครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ลุงแชร์เข้าไว้ให้กรุณาพิจารณานะครับนั่นก็คือที่ท่านได้คือการเราดินสอนั่นเองค่อยติดตามแล้วจะรู้ว่าแล้วมันจะรู้มิติของการใช้หลักการคิดวิธีคิดนะครับเอาละผ่านไปแล้วร่างของเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เก็บไว้ให้กราบไหว้ท่านเหล่านั้นสามารถไปเกิดได้ไหมคะเพราะร่างยังอยู่คุณสัญชัยฟังให้ดีนะฮะคือตอนที่จะไปวันเบิร์นเนี่ยจะตายบางผู้บางคนก็ตายหงตายหายตายกระเทียมตายแบบไม่เหนือหนูรู้เหนือใต้ตายแบบเขาเรียกว่าตายหงตายหงตายหาตายกระเทียมตายแบบไหนตายหงเนี่ยตายแบบเพศตาย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 พอเป็นข้างหนึ่งเรียกว่าตายหงลุงก็ใส่คำว่าตายหาตายกระเทียมถ้าตายแบบนี้แล้วก็ไปถึง3วันขึ้นอื่นแล้วฟังให้ดีนะฮะนะครับแต่ถ้าหากว่าตายแบบเกจิอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเขาตายอยู่ในภาวะของการพิจารณาภาวนานะนะนะเกจิอาจารย์ตายแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ได้อยู่ในสมาธิอยู่ระดับไหนก็ไม่รู้แหละนะฮะอยู่ให้ใจช่วงเวลานะถ้าร่างกายมันอธิบายความว่าตายแบบเกจิอาจารย์นั้นตายแบบเขาใช้พลังหมดจดเกลี้ยงแล้วจ้ะเชื้อโรคเชื้อราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะมาเกาะร่างคนที่หมดพลังงานเพราะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาหารเขาก็คือพลังงานงั้นร่างกายที่คนที่เป็นเกจิอาจารย์เขาจึงแห้งไปเฉยๆคือใช้พลังงานทางอะไรเอาพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อะไรกันนะเขาใช้พลังงานบริสุทธิ์ขออภัยเขาใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์จนหมดก็เหลือแต่บริสุทธิ์ไม่งงนะพลังงานทุกคนเนี่ยมันจะศูนย์กลางของพลังงานจริงๆมันเป็นบริสุทธิ์แต่พลังงานที่ใช้จริงๆเนี่ยมันก็คือตัวที่ไม่บริสุทธิ์มันทำงานทีนี้ใครก็ตามที่สามารถใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จนหมดไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จนหมดถ้าเป็นฟืนเนาะมันก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นถ่านถ้าเป็นฟืนมันมีควันอยู่เห็นไหมฮะเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านนะไอตัวเป็นถ่านตรงนั้นแหละเกจิอาจารย์ที่ว่านี้มันก็ไปเป็นลักษณะถ่านชัดไหมครับพอได้นะมองเห็นนะฮะงั้นเมื่อเวลาพลังงาน
ไม่บริสุทธิ์มันหมดในร่างกายแล้วก็สุดท้ายแล้วพนักงานบริสุทธิ์ก็ถือว่าหมดเหมือนกันมันจะบริสุทธิ์กับไม่มันอยู่คู่กันอยู่นะครับเป็นทวินวันลุงนี่พูดจังทวินวันแบบนี้มันก็ง่ายนะคิดง่ายนะครับนี่มันคิดง่ายแต่มันซ้อนกันแหละกันอยู่เนี่ยโอ้โหพลังงานที่บริสุทธิ์ซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเวลาใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเหมือนเกจิว่านี้นะครับสุดก็หายแวบเหมือนกันเหลือแต่โครงร่างที่ไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเหยื่อของจุลินทรีย์หรือสัตว์ตัวเล็กน้อยก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นเองครับอนาคตก็เป็นแข็งเป็นหินไปได้เลยนะครับนี่ก็คือคำอธิบายนะครับคุณชนชายนะฮะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจกันได้ส่วนทางด้านที่ยังไม่รู้ของจริงต้องแห้งนะครับของจริงถ้ายังเหลืองอารามอยู่แล้วก็ยังไงก็ไม่ใช่ของจริงนะสระลุงนะผิวพรรณยังผ่องอย่างนี้ยังไงก็ไม่ใช่ของจริงนะครับวงเล็บทาสีพอได้ไปวิจารณ์ไม่ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเชื่อของผู้คนมันจะกลายเป็นลุงก็เลยกลายเป็นต้นทางของการที่ทำให้ความสืบเนื่องระหว่างลูกศิษย์ลูกหากับนั้นก็จะหายไปนะครับงั้นก็เลยต้องขอให้เป็นหลักพิจารณาซ่าลองดูนะครับลองดูเพราะมันจะไม่สูญเสียอะไรซะมากกว่านะครับเอาล่ะพอไหมคุณชนชายตามคำอธิบายจากลุงนะครับต่อมาตัวผมกับพ่อแม่ของผมก็ยังได้ไปเกิดใหม่อีกทั้งหมดจะได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกไหมครับเอางั้นเหรอไม่ยอมจบอีกเลยไม่ยอมจบแล้วยอมฮะจะผูกพันไปถึงไหนกันเอ้ยชาตินี้ก็พอแล้วจ้ามาใช้อะไรแต่อะไรกันให้มันหมดชาตินิสัยใช่ไหมครับนั่นเอาฟังเถอะนะครับถ้าหากว่าชาตินี้ก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับเช่นเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้ตามนั่นไงนั่นแหละอะไรวอนตามอยู่นั่นนะผูกพันนะครับตายแล้วก็ตายไปสินะเอาฮะบางคนก็ทำใจได้ไวบางคนยังอยู่ตรงนั้นแหละครับผูกพันกันอยู่ถามว่าถ้าหากว่าคนไปแล้วเนี่ยครับยังไม่สามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดได้ก็จะไปเกิดต่อแน่นอนนะครับโอเคนะขณะกันคนที่ตามนี่ได้ครับก็ไม่สามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดได้มันก็ต้องไปเที่ยวได้ทุกคืนกันต่อไปสาสางกันต่อภาวะเช่นนี้ชาวพุทธชาวสาธุจะบอกว่านั่นคือวิบากกรรมระหว่างนะพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมซึ่งเป็นวิบากกรรมกรรมมุนาวัตตะตีโลโกคือความหมายคือตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮะกรรมมุนาวัตตะตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือเผ่าพันที่มันผูกพันมันพ่วงพันกันมานับภพชาติไม่ถูกมาถึงทุกวันนี้นั่นคือกรรมเก่าทั้งนั้นในครอบครัวของใครของใครนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคนจะหมดกรรมก็คือคนที่ไม่มีใครมาเกิดตามนั่นนะตัวนั้นต้องถือว่ายอดนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่มีมนุษย์มาเกิดด้วยนั่นแหละครับถือว่าจะไม่มีวิบากกรรมในเรื่องของพันธุกรรมในรูปแบบนี้ถ้าจะมีก็แค่พี่น้องพ่อแม่เห็นไหมครับกรรมในเลือดเนื้อเนี่ยจะไม่มีเห็นไหมครับก็ตัดไปแล้วโอ้โหครึ่งทางแล้วอย่างนี้ยินดีด้วยครับบรรดาท่านที่ไม่มีทายาทนะครับนะคนมีทายาทเนี่ยต้องพัฒนาให้ได้มันจะได้ไม่พ่วงตัวใครสามารถพัฒนาได้เป็นชาติสุดท้ายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับที่ว่านี้นะจะพัฒนาตนได้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะใครจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรต่างจะตัดกันแต่ตรงนี้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะได้ง่ายได้เร็วเพราะมีลุงออกมาแชร์หน้าจออยู่เวลานี้แล้วก็
มันเป็นลักษณะ World Wide Web นะเพราะว่าเป็นทางสาธารณะต่อไปลูกหงอกมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะฮะหน้าตาเพราะว่าผมจะรู้ผมเองนะครับวันนี้ก็มีท่านกับผมนะวันนี้ถ้าเท่าไหร่ก็ดูหน้าจอเนี่ยครับนะต่อไปวันข้างหน้าคนที่อยู่นอกจอก็จะมารู้จักในจอตามเวลาของคลิปของลุงเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าใดของโลกใบนี้โอเคนะคนเหล่านั้นฮะจะเข้ามาแล้วผมจะรู้คล้ายๆกับว่าทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ผสมเลยเอ้ยมาเจอลุงหมอเป๊กเฮ้ยกูรู้งี้ตั้งนานกันดีแล้วประมาณเขาจะรู้ตรงนี้โอเคนะครับหรือทหารก็จะให้คนเหล่านั้นรู้เร็วขึ้นก็กดแชร์ไปใช่ครับกดแชร์จดกดซับสไครต์เข้าไปเพื่อที่จะนะถ้าคิดว่ามันดีนะอันนี้ก็อยู่ที่ทัศนคติของแต่ละบุคคลนะครับนั่นนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First อะไรก็ว่าไปตามกระบวนการของแอปที่เขาทำมาไว้ให้ทำกันนั่นๆๆๆโอเคมีอะไรอีกนะฮะคุณสุรศักดิ์นะฮะเมื่อกี้นี้นะฮะเรื่องของพ่อแม่ลูกที่ว่าเนี่ยก็หวังว่าคงจะ Get Into พร้อมกันนะครับเอาล่ะฝั่ง YouTubeหมดคำถามมาฝั่งเฟซโอ้ยมันมีสองห้องนะห้องเฟซห้องยูทูบอ้าวโอ้โหนี่ยาวเหยียดขอโทษค่ะลุงไม่ลุงไปทำอะไรจะต้องมาขอเอ้ยทำอะไรให้ลุงเจ็บปวดนี่มาขอโทษลุงนะฮะขอโทษลุงค่ะเมื่อกี้ที่ YouTube ข้อความหนูไม่ประติดประต่อเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดโลสปีดก็คือหายใจช้าเดินช้านี่นะโลสปีดโอเคครับเดินย่อมเหมือนกับแมวจ่าตะคบหนูโอเคไหมคำว่าโลก็ช้าช้าเดินย่อมถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าย่างสามขุม ถ้าเป็นแมวก็กำลังจะคบเหยื่อโอเคไหมถ้าเป็นงูมีพิษก็เช่นเดียวกันก็จะเลื้อยช้าช้างูมีพิษก็จะไปช้านะครับจำด้วยงูที่มีพิษเขาจะไม่ไปเร็วเขาจะไม่เคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนงูเคลื่อนที่เร็วนั้นจะเป็นงูที่ไม่มีพิษจำนะฮะสังเกตหน่อยสังเกตนะครับเอาล่ะเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดทำไปสักพักหนึ่งมานอนอยู่นิ่งๆรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวอันแน่รู้สึกถึงความรู้สึกมันซ้อนกันอยู่ดีมากครับรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวในระหว่างนั้นจู่ๆหนูได้กลิ่นแทรกเข้ามากับความรู้สึกที่แตกต่างกันกลิ่นแทรกกับความรู้สึกที่แตกต่างกัน5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นทำให้หนูนึกถึงตอนเด็กๆค่ะอย่างเช่น1กลิ่นนั้นคือกลิ่นน้ำนมแม่ที่หนูดื่มกินสมัย5 6ขวบนะใช้ได้ครับบางคนติดผ้าอ้อมนะครับโตมาแล้วนอนกอดผ้าอ้อมอยู่นะครับกลิ่นนั้นนะฮะได้มั้ยได้กลิ่นแม่ได้กลิ่นผ้าอ้อมใช้ได้ครับใช้ได้ครับอันนี้ถือว่ามีความผูกพันถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นแม่นะนึกถึงแม่จะได้ดีโอเคมั้ยครับกลิ่นนึกถึงแม่จะได้ดีจำไว้ด้วยครับนี่มั้ยพยากรณ์แล้วลุงโอ้ใช่ได้พอได้พยากรณ์ก็ไม่ได้เรียกรับทรัพย์ใครนะครับใช่ไหมฮะเราพยากรณ์ไปตามบทบาทลีลาของเราเราก็ไม่ได้ไปเรียกรับทรัพย์ใครเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นไม่ถูกต้องนะครับนะนึกถึงแม่ทำไมถึงแม่แม่จะให้คุณประมาณนั้นนะครับโอเคนะกอดทั้งแม่ทั้งพ่อนะพี่เอ้ยปู่ย่าตายายด้วยโอ้จะลืมมันมาทำไมเราใช่ไหมโอเคโคราชบันเองเป็นไงเห็นนักข่าวว่าฝนฟ้าลงมาหนักเหรอคุณครูแดงใจวายอีสานต้องเอ่ยแดงใจวายมันแดงไหนวะเนี่ยแดงปานเม็ดมะกลำเขาเอ่ยรู้จักเม็ดมะกลำไหมเนี่ยพริกสดก็แหละผลเลยนะมันแดงเหมือนเลือกนกแดงนั่นก็แรงใจวายภาษาอีสานก็จะมีสร้อยเสมอนะครับมันบอกเช่นดำปึ๊ดดำตึ๊ดตื้อมืดตึ๊ดตื้อมืดตึ๊ดตื้อดำโคโลภาษาอีสานส่วนมากก็จะมีท้ายลงท้ายไว้ก็เป็นการคำขยาย
ว่ามันไม่ดำธรรมดามันดำตื้อตื้อมันมืดตื้อตื้อเงี้ยโอเคไหมว้าวลุงเวลาหนูนอนทำสมาธิรู้สึกเหนื่อยขึ้นทันทีแล้วก็จะรู้สึกร้อนไปหมดเลยห้วยดีแท้เนาะนะครับก็ต้องดีสิครับเหนื่อยพลิกตัวสยมนอนแบบไหนเหนื่อยนอนหงายเหนื่อยใช่ไหมก็มาตะแคงซะประมาณนั้นใช่ไหมครับเราเปลี่ยนท่าได้ถ้านอนหงายมันรู้สึกว่ามันจะแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยพวกนี้ก็ตะแคงซะอะไรเงี้ยโอเคไหมก็แนะนำด้วยวิธีนี้แต่สุดท้ายก็ร้อนไปทั้งตัวก็ถือว่าดีมากไอ้ตรงร้อนเนี่ยดีมากนะครับไม่ทราบว่ามันจะได้ความร้อนขึ้นมาในเรื่องตัวเรานะครับเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติธรรมดาของตัวเรานะครับความร้อนร้อนตรงนี้นะความร้อนไม่ใช่ร้อนแบบถ้าเราร้อนแบบเป็นไข้นะก็คือผิวนอกกายมันจะหนาวมันจะเย็นร้อนไข้โอเคไหมถ้าร้อนภายในนอกมันจะไม่เย็นก็ถือว่าน้อนจะร้อนแบบนี้จะมีเหงื่อออกมานะครับถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อออกมาจากร่างกายถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมด้องต่างหากโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วเรี่ยวแรงจะมากขึ้นด้วยนะครับประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากเสียงลุงเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาหนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกวนอิมไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามอะไรนอกงานเนี่ยกดแล้วไม่มาหรือมันยังไม่ทำงานโอเคกดอ้าวไม่มาอีกไม่เพิ่มอ้าวยังไม่มากดแล้วไม่มาคงรอมันรอระบบมันทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุณอะไรคุณมรกตก็แล้วกันคิดถึงพ่อแม่และผู้เคารพศรัทธาค่ะคุณลุงโอเคได้ครับคุณจนคุณจันเอาละไม่เป็นไหมฟังเฟซฟังยูทูบผมเลแล้วนะผมเริ่มเลแล้วนะเลไปหาเวลา3ทุ่มกับ43นาที21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มเนาะกับ43ที่เป็นเวลาของกรุงเทพนะกะนากากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิโลภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์ยมไม่กล้าออกเสียงเลยลุงออกได้ยังไงล่ะมาดีๆมานี่ทกครูได้ลุงก็จะแย่สิครับมาถึงดอกกดอิมานะทีนี้นะโอ้โหดอกไม้หอมโอ้โหยาวเหยียดเลยเหรอโอ้ยเอาละนะคุณมรกตนะครับลุงมาหลายปีที่ผ่านมาหนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกวนอิมไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามปกติแล้วก็เปิดฟังจากวิทยุ AM 540แทบทุกคืนค่ะได้ประมาณเกือบปีหากจำไม่คลาดเคลื่อนพอตกตอนเย็นของวันหนึ่งปีนั้นหนูได้กลิ่นดอกไม้ที่หอมละมุนมากและไม่เคยได้กลิ่นดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนหนูจึงเดินตามหาความหอมของกลิ่นแล้วก็ต้องตื่นเต้นและรู้สึกวิเศษสุดมากๆเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะ
มีลักษณะเป็นช่อยาวสูงขึ้นมีดอกเรียงขึ้นเป็นชั้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 นหนูนับได้มีทั้งหมด111ดอกเป็นดอกไม้ที่แปลกแปลกชนิดอื่นๆตรงที่ดอกกวนอิมจะบานตอนเย็นค่ะแต่พอเวลารุ่งเช้าก็จะค่อยๆโรยราไปทีละชั้นทีละชั้นใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าก็บานใช้เวลา1สัปดาห์กว่าก็บานจนหมดและร่วงโรยไปตอนนั้นยังคิดไม่ได้และคิดไม่ทันคิดว่าคงมีอยู่ทั่วไปก็เลยไม่ได้เก็บไว้ค่ะและโทรศัพท์ก็ไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือพลังเสียงของลุงหมอค่ะอ้าวเกี่ยวอะไรกับเสียงลุงทีนี้สาธุสาธุสาธุเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่เคยเจอตัวต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะตะแลนตะแลนตะแลนลุงเคยพูดไม่ใช่เหรอเรื่องนี้นะมันมีดอกอันนี้ดอกกวนอิมเนาะมันมีปอยเซียนด้วยนะนะปอยเซียนบอกให้ทราบครับปอยเซียนก็ออกดอกดีแล้วก็มีอีกอันวาสนาครับเออสังเกตครับพวกนี้ปอยเซียนเสียงลุงเนี่ยเราแวะใกล้ดูแล้วต้นวาสนาเหมือนกันนะครับมันจะมีดอกไม่เคยมีดอกตั้งสองสามปีนี่หรอกเป็นยาวเฟ้อเลยเลยครับแต่ใส่ต้นวาสนาเนี่ยมันต้องใช้น้ำหน่อยนะให้มีน้ำแฉะนิดนึงน้ำแฉะเป็นพื้นฐานหน่อยนะครับแล้วจะมีดอกมาได้อย่างหอมนะให้รู้ว่าดอกวาสนา คนปลูกไม่เคยเห็นดอกเลยลองดูเผื่อว่ามีดอกให้เห็นกันนะครับการที่เราเกิดเป็นหญิงเป็นชายอะไรเป็นตัวกำหนดเพศค่ะแล้วเมื่อเกิดใหม่อีกครั้งจากชายพบเดิมจะกลายเป็นหญิงได้หรือเปล่าคะโอ้ยให้ลุงตอบตรงนี้ลุงก็จะเอาอะไรเนาะเอาปัญญาไหนเนาะมาตอบทีนี้ครับเอาปัญญาไหนมาตอบเอาเชิงธรรมชาติกันแล้วกันนะตอบตามแนวธรรมชาติกันแล้วกันนะต้องยอมรับนะฮะท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพต้องยอมรับพูดถึงปัญหาประจำวันนะเพศแม่นี่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อนะจะใช้ชีวิตลำบากกว่าตามพื้นฐานของธรรมชาติของเพศแม่เรากำลังพูดถึงมนุษย์นะไม่ได้พูดถึงสุนัขนะให้รู้ไว้โอเคนะเข้าใจตรงกันหน่อยเพศแม่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมให้ 100% เนี่ย 100% เนี่ยนะเพศแม่จะใช้ชีวิตมากกว่าเพศพ่อมันลำบากกว่าเพศพ่อสัก 30% ครับ 30% มันทำไมเราเกิดมันเป็นวิบากอะไรหรือจึงเกิดมาเป็นเพศแม่ตรงนี้คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่ามันคืออะไรมันเป็นวิวัฒน์กันแล้วกันวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอเคนะครับขอให้เข้าใจคำว่าวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเมื่อเวลาเป็นเพศแม่ก็ใช้ชีวิตยุ่งยากกว่าเพศพ่ออยู่ 30% เพราะอะไรจะเป็นการกินการนอนจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะลำบากกว่าทุกเรื่องนะครับเพศแม่เนี่ยก็มาเขียนคิ้วทาปากนะครับนานะมันหลายอย่างประดับประดาอีกอย่างทุกเดือนก็จะมีปัญหาของธรรมชาติเขานั่นแหละเห็นไหมครับส่วนเพศพ่อนั้นจะไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีมากขึ้นกว่าเพศพ่ออยู่ 30% ที่ว่าเนี่ยถ้าเข้าใจตามบทบาทลีลาเหล่านี้แล้วเพศแม่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยุ่งยากกว่านะนะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้าน
ลุงจะพูดอะไรต่อเนี่ยความแข็งแรงกันแล้วกันเพศพ่อจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับเพศแม่อยู่ตั้ง 30-40% ก็แล้วกันโดยเฉลี่ยก็แล้วกันน้ำหนักเท่ากันความสูงเท่ากันอายุเท่ากันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดทางด้านพวกนี้ใครๆก็อยากจะเป็นเพศพ่อมันเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้หรอกโยมถามว่าถ้าครั้งต่อไปล่ะใช้เพศแม่มาเต็มที่แล้วอยากเป็นเพศพ่อซะบ้างถ้าคิดเช่นนั้นกับลุงออกถือว่าคิดผิดคิดถูกคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ขอตั้งเป้าเลยครับเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดนานๆๆมันถึงยุคมันตั้งเป้าเป็นชาติสุดท้ายนะนะชาตินี้ก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตามควรแก่กรณีตามคนนี่มันจะเป็นมันจะไปไม่รู้อะไรก็เรียนรู้ไปตามภาษามนุษย์นะครับนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ว่านไปตามนั้นอยากรู้อยากอะไรก็ไปตามนั้นอย่าให้ชีวิตของเรามันเกิดความอะไรนะเกิดผิดพลาดชีวิตก็หมายความว่าการเจ็บการตายการทรมานเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับไปเรียบง่ายอย่างเงี้ยลองประคับประคองชีวิตอย่างนี้เอาไว้แล้วก็ประกอบด้วยอาชีพชอบตามปกติอยู่ในอะไรวัฒนธรรมของการเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยใช่มั้ยมันอยู่ที่การพูดคุยกัน Yes No Okay ประมาณนั้นครับนะถ้าอยู่ในกรอบนี้ทุกคนอยู่ในช่องตรงนี้มันก็จะไม่ทะเลาะ กันผมว่านะที่มากจะทะเลาะ กันเพราะว่าแม่ตัวกูของกูนะครับตัวกูของกูแล้วก็กูเป็นของมึงมึงเป็นของกูอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจับแยกไม่ออกก็เลยทำให้การใช้ชีวิตมันก็โยไปโยมาแต่ต้องมีหลักนิดนึงลุงก็พยายามให้หลักเอาไว้ว่าเขาคือเขาเราคือเราเรากับเขามีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องอะไรตัวนี้ต้องให้ชัดเจนนะเรื่องนี้พอหรือยังกับนายกอก็ว่ากันไปนายขอว่าไปแล้วเป็นเรื่องใหม่กับอะไรก็ว่ากันไปตามมันเป็นบทบาทก็เหมือนครับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจตรงนั้นนะรู้เข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลารู้แล้วก็ได้ว่าภาษาก็บอกว่าปล่อยวางความจริงเมื่อเวลารู้แล้วสรุปให้ได้นั่นเองครับทุกๆที่รู้ทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเมื่อรู้แล้วสรุปให้ได้มันถึงจะปล่อยวางได้ถ้าสรุปไม่ได้มันก็วนนะฮะวนเป็นลูปเลยนะครับโหเป็นวนนะฮะไอความคิดของผู้ที่ตัดไม่ขาดหรือสรุปไม่ได้มันจะวนไอความคิดพลมนุษย์พันนี้นะจะปวดเหตุปวดหัวแล้วก็เลยกลายเป็นอารมณ์บ่จอยเห็นแล้วปุ๊บก็ปี๊ดขึ้นปี๊ดลงมาสุดท้ายก็ความดันสูงกับมันนะครับใช่ไหมความดันเบาหวานความดันเบาหวานไขมันตรงนี้นะครับก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนนะฮะสิ่งพวกนี้แค่ไหมขอให้มีแนวความคิดแนวทางนี้ลองดูเผื่อมันจะคลี่คลายไปทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์และแข็งแรงยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยสรุปการเพศพ่อเพศแม่นั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติก็แล้วกันนะเอางั้นก็แล้วกันน่าจะเป็นข้อยุติได้นะครับแต่ชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ก็ตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายซะอย่าไปคิดเอาคืนชาตินี้โอ้โหถูกเพศพ่อรังแกกันชาติหน้าเกิดใหม่กูเอาคืนเนี่ยอย่าเลยครับ ขอให้ทำชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่ต้องไปผูกพันในชาติต่อไปคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เกิดชาติต่อไปแน่นอนนะครับรีบเข้าใจซะแล้วมาแชร์กันตรงนี้มันจะได้จบมันจะได้สิ้นกับใดๆก็ได้โอเคไหมครับมีคอมเมนต์นิดนึงชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอย่าให้ใครเดือดร้อนเมื่อเวลาบั้นปลายของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นไม่จะเป็นลูกหลานใครก็ตามที
ไปทีก็ไปแบ่งสมูทไปเลยนะครับทำงานได้ตลอดจนทั้งถึงสุดท้ายอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อวานยังทำงานอยู่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาหยุดหายใจซะแล้วให้มันได้งั้นเลยครับเยี่ยมมากนะครับสุดยอดมากถ้าทำได้งั้นสุดยอดมากนะครับนอนติดเตียงแมวนะคนรุ่นเราไม่นอนติดเตียงเพราะว่าเราถือว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาโอเคนะรวมทั้งความเข้าใจกันนะกันก็เป็นยาเหมือนกันนะให้ด้วยนะการสื่อสารอยู่เวลานี้เป็นยานะเป็นยาจันลงใจนะบุญคือปัญญานะครับเออวันนี้ได้ยินคุณเฉลิมชัยเลยวัดลงคุณใช่ไหมใครไปสัมภาษณ์มันมีคำหนึ่งบุญคือปัญญาเอ๊ะตรงกับลุงพูดมาตั้งนานนักหนาแล้วลุงพูดว่าจิตคือความสว่างความสว่างบุญคือปัญญาเอ้ยวันนี้ได้ยินคำนี้จากอาจารย์เฉลิมชัยไอโคสิตอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยจำนามสกุลใครหน่อยด้วยชื่อจำยากนะจำแค่นามสกุลหน่อยเดียวก็พอนั่นแหละคนที่สร้างวัดล่องขุนก็แล้วกันเป็นมิติความคิดนี่ลึกซึ้งมากนะครับวัดล่องขุนผมไปดูเขาเขียนฝาผนังไม่ใช่ธรรมดานะครับมิติความคิดเนี่ยภาพมันเป็นตัวบ่งบอกยุคสมัยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนมาดูก็จะเข้าใจเลยว่าความคิดล่วงหน้าไปอีกตั้งเยอะแยะผ่านมาก็เยอะเท่านั้นปัจจุบันเท่านี้ภาพมันบ่งบอกให้รู้ว่าความคิดล่วงหน้าเป็นยังไงและทันสมัยใหม่เสมอประมาณนั้นนะครับเนี่ยรูปแบบอย่างนี้คือความคิดก็จะมีความเชื่อมในความในตัวเองเกิน150นะครับคนเข้าใจในตัวเองเชื่อมในตัวเองนี่คือสิ่งที่สุดยอดของมนุษย์นะครับต้องรู้ตัวเองเขาเน้นเรื่องรู้ตัวเองก่อนเสมอรู้ตัวเองรู้ตัวเองทุกเมื่อชีวิตที่ผ่านมาลุยแหลกทุกเรื่องแต่ไม่พลาดลุยทุกเรื่องไม่พลาดแปลว่าเรียนรู้แล้วมีจุดจบได้ง่ายแล้วไปต่อได้ดีเงี้ยโอเคไหมไม่ติดยึดโอเคนะหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วค่ะชาติเดียวนี้ก็รู้แล้วแช่มันทุกข์ค่ะบุญที่มาเจอลุงอีกอ้าวดีแล้วล่ะครับไม่มีแล้วก็มีซะไม่ทำแล้วก็ทำซะใช่ไหมครับเนาะคุมปกป้องคุ้มเ
แปลกไปมันแปลกมันก็แล้วกันมันแปลกตามมันแปลกก็แล้วกันพี่นะอย่างเงี้ยมันมีหลายกล้องที่นี่นะครับก็ให้หลายกล้องท่านอยู่กล้องไหนก็กล้องนั้นก็แล้วกันอย่าลืมนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับในตัวท่านท่านจะต้องรู้สึกเองนะครับว่าได้อะไรนะครับจำเป็นหลักนิดนึงโอเคไหมเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ลุงก็พยายามแผนให้ทุกกล้องอ่ะนะครับอย่าลืมหายใจสูดเอาไว้จะรู้สึกเองนะฮะคำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดส่วนลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงของลุงซ่อนอยู่ในความร้อนของลุงสักวันโชว์ความร้อนให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าแน่ไม่จริงเพราะว่าไปโน่นหายใจยาวนะท่านจะรู้สึกของท่านเองนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กโลกและพลังงานไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมีอยู่5พลังงานนะครับลุงใช้นำมาใช้ได้หมดแหละที่ว่าเนี่ยโอเคนะมันจะสงสัยเรื่องพลังงานนะฮะลุงเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์นะฮะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวตนของแต่ละคนนะครับมันมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยท่านน่ะมีน้อยนึกซะว่าเตาไฟเตามันมีน้อยถ่านมันจะน้อยแล้วลุงก็เติมถ่านให้หรือว่าฟืนมันน้อยลุงก็ใส่ฟืนให้โอเคมั้ยครับเข้าใจตามนั้นแล้วก็ตัวจะร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมทีนึงนี่ก็คือสิ่งที่จะได้รับจากลุงนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆมันไม่ยุ่งยากแต่ขอให้เข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะเรื่องนี้เรื่องความจริงเพราะมันจริงเกินกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ความจริงกับสิ่งที่สมมติเท่านั้นโอเคไหมครับอันนี้มันพิสูจน์ความจริงในรูปทางปรมัตถ์นะครับพิสูจน์ความจริงที่มาจากคำว่าปรมัตถ์สัจจะเป็นคำของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับปรมัตถ์สัจจะนะครับลุงไม่เกี่ยวนะโอเคแค่นี้ก็พอครับเอาละว้าวเหนื่อยไหมจะให้ลุงถามไหมเนี่ยถามหน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนๆมันเพิ่ง4 ทุ่มเพราะบางทีบางก่อนเนี่ย4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มยังมีเลยใครได้อะไรครับกดมาเลขหนึ่งแล้วก็อธิบายสิครับว่าได้อะไรจากแสงนะวันนี้นะครับวันนี้ลุงมาแปลกนะครับมาแปลกกว่าทุกครั้งนะครับเรื่องแสงมาแปลกทุกครั้งได้อะไรครับก็อยากจะรู้ให้ชัดอ้าวพิมพ์มาได้เลยรับอะไรได้บอกกล่าวกันหน่อยอย่าให้ลุงตีมือข้างเดียวนะครับTwo-way communication ก็ดีตรงนี้นะครับเวลาก็ห่างกันเพียงแค่8 วินาทีเองนะครับพิมพ์ตัวต่อมาว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บต่อนะครับโน่มีไผ่บังเดอร์ทางเฟซเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นลมพัดมาแผ่วเปล่าตาเนี่ยนานๆทีคุณขวัญชัยวงวุฒิโชติอยู่หน้าจอนี่นะยินดีครับอย่าลืมพิมพ์มาให้ดูแสงเมื่อกี้เนี่ยมันผมว่าผมไม่ได้ใช้เหมือนเดิมๆนะครับคนลมพัดโอเคเข้าใจนะโอเคปึ๊บ1งับอากาศไว้ร้อนๆที่หลังเอวค่ะดีมากค่ะลุงหนูขอบคุณ Thank you very big โอเคเอาละทางฝั่งเฟซมาเจ้าหนึ่งฝั่ง YouTube เป็นไงได้เลยครับชาวระยองเฮ้วูบวับที่ฝ่ามือหลังสองข้างนะครับ
ปรียบเทียบได้ไหมแต่ก่อนผมใช้แสงเหมือนกันแต่ตอนนี้มันใช้แสงที่แปลกกว่าเดิมนะครับที่มันได้ต่างจากเดิมๆไหมมันเป็นรูปแบบใหม่ของลุงเสียงหายแล้วเหรอได้ความร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะโอเคมันก็ได้เหมือนกันนะเนาะก็มันออกจากคนคนเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าสรุปได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นความร้อนเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมก็มันจะอยู่ในรูปนี้นะครับคุณลมโชยรู้สึกใบหน้าอุ่นๆโอเคครับก็ขอให้รับค่อยๆใช้ความเนียนแต่ละคนแต่ละท่านนะเพราะว่าสิ่งนี้มันภาษาฟิสิกส์เขาจะพากันเรียกว่าโฟตอนนะครับถ้าเป็นการทดลองปฏิบัติการเขาจะเรียกกันว่าเรื่องไฟเรื่องนิวทริโนแปลว่าหายตัวนะครับนิวทริโนนะครับก็คือโฟตอนนั่นมันเห็นปุ๊บมันรู้คงอยู่นานไม่ได้ครับเห็นแป๊บเดียวจบเลยแป๊บเดียวมันจับมาดูไม่ได้เห็นแป๊บเดียวเองพลังงานพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่ามันกินลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อพวกมันจะซึมซับอยู่ในเนื้อเยื่อแต่ละคนนะครับมันจะทำให้ผิวพรรณดีนะครับอายุยืดยาวยืนนานอย่างรู้ใน200ปีสบายนะให้รู้กันเติมเพิ่มทุกวันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าชูบุรีเป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลูกบอกให้ก็ได้ปูนกานาผากได้เลยนะให้รู้แตกอะไรเนี่ยแตกตาเลยอ๋อแตกต่างร้อนแบบอบอุ่นอ๋อแตกต่างนะไอ้ตัวพิมพ์ตกนิดนึงไม่เป็นไรลุงก็พยายามปฏิบัติต่อให้นะครับรู้สึกร่างกายร้อนขึ้นค่ะเห็นตรงกลางของแสงเป็นลุงหันข้างบางครั้งก็สูบบุหรี่อันนี้ไปนู่นเลยอ้าวเห็นแล้วก็เห็นไปเป็นปัจจตังแต่ละบุคคลนะฮะรู้สึกวุบวับแบบนิ่มนวลกว่าเดิมและละเอียดขึ้นค่ะชาวระยองเฮ้หนูได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายภายในค่ะและก็ขนลุกสะท้อนสะท้านพร้อมกับมีอาการหาวตอนนี้โล่งเบาศีรษะและชาโอเคเบาศีรษะคือล้างสมองนะครับจำด้วยครับเบาศีรษะมันจะล้างหัวให้นะครับจะได้ตรงนี้ล้างหัวให้เมื่อล้างให้แล้วก็จะไม่ปวดหัวปวดเหตุนะครับร้อนที่มือครับโอเคก็การตอบสนองได้รับกันส่วนมากก็จะเป็นความร้อนเนาะแสงมันแปลเป็นความร้อนได้ฮะได้เพราะความร้อนกับแสงสว่างคือสิ่งเดียวกันนะครับมันเป็นสมบัติเดียวกันแสงกับความร้อนคือสิ่งเดียวกันสมบัติเดียวกันนะฮะมันจะแปรผันต่อกันและกันให้อยู่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะหายใจโล่งนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับมือชาตัวร้อนเบาหัวเบาขอบคุณลุงฟังวิทยุมาตั้ง20ปีแล้วค่ะคุณมนตการใช่20ปีได้เจ้านี้เจ้าผมถึงเล่นไงมนตการพูดจาพูดเล่นกันไม่ถือสากันวันนี้ครับ พูดเล่นพูดจาไม่ถือสากันโอเคสรุปแค่นี้เนาะโอเคไปมาก็ถือว่ามันได้ประโยชน์หมดอะรวมความแล้วนะครับจับประโยชน์ก็ได้ประโยชน์หมดนะครับศาสตร์ด้านนี้ต้องบอกว่าเป็นจิตศาสตร์นะครับมันจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆเขาแต่เวลาผมพูดจามันก็เหมือนกับผ่านวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ผมไม่รับอย่างเดียวก็คือเคมีนะครับชีวะเนี่ยรับได้หรอกชีวะชีวิตถ้าเคมีวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คืออย่างที่มัน
อันตรายหมดนะครับเคมีคำว่าเคมีก็คือการฉันดับเผาไหม้อย่าคิดมากมันร่างกายเรามันมีระบบมีกระบวนการเมตตาบริซึมทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตตาบริซึมนะครับจำหน่อยนั่นคือกระบวนการฉันดับของร่างกายนะครับจำภาษาแพทย์ไว้สักนิดนึงเพื่อมันเข้ากันได้นะครับแต่ผมจะอ้างเอาหลักผมไม่อ้างถือครับบอกให้ทราบไว้ส่วนสัตว์รู้ร้อยอินเซตติโรแอนอากาลิแอนอากาลิเห็นไหมตรงนั้นแหละคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้อิงชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เองเขาขีดเส้นด้วยถ้าขึ้นต้นได้พิสูจน์หรือสิ่งนี้ตามจะเยอะเลยนั่นพิสูจน์ตามบทไม่ใช่เลยของเราไม่มีแต่ฟีลลิ่งอย่างเดียวตัวพิสูจน์โดยการผ่านรู้สึกนะนี่จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจทั้งมาชั่งสึกโอ้ยก็อยู่ในโลกเดียวกันมันคนละซีกโลกแต่มันอยู่ในโลกหลังใบเดียวกันเราคิดอย่างเดียวกันได้มันคนละแต่อยู่ในโลกใบแหละนะเอาละจบข่าวครับผมจะมากกว่าปกติก็